เราเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับกลไกการทำงานพื้นฐานของธรรมชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลองค์ความรู้ที่ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนต่อยอดผ่านการค้นคว้าทดลองตั้งสมมติฐานและพิสูจน์ทางทฤษฎีเพื่อให้เข้าใจถูกต้องมากขึ้นฟิสิกส์ทฤษฎีถือเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญอันหนึ่งที่อาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการไขความลับความเป็นไปของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่ระดับอะตอมไปจนถึงระดับจักรวาลส่วนหนึ่งของผลสำเร็จที่มนุษย์ทำความเข้าใจธรรมชาติผ่านภาษาทางคณิตศาสตร์คือเทคโนโลยีอันหลากหลายที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทำให้โลกอันกว้างใหญ่แคบลงไปเพียงปลายนิ้วสัมผัสยังมีคำถามอีกมากมายที่เรายังตอบไม่ได้ทั้งหมดเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายและรอคอยที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปค้นหาคำตอบในอนาคตในปัจจุบันบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาคำตอบของคำถามขั้นต้นผ่านการทำงานวิจัยหลากหลายที่ใครหัวข้อที่ดังนี้วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานสถาบันสำนักเรียนท่าโพประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2554รับรองสถานะโดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันสำนักเรียนท่าโพสำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยาหรือ PPTPซึ่งแต่เดิมนั้นดำเนินการภายใต้จุดอาสาของเหล่าคณาจารย์ฟิสิกส์มาสเตอร์ทักษะเอียงตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2539ต่อเนื่องยาวนานจนเป็นสถาบันแห่งการผลิตผลงานศึกษาวิจัยและเป็นอันสมเด่นเพราะนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีให้มีความรู้ความเข้มแข็งทางวิชาการจนได้รับการยกสถานะให้เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาอย่างเป็นทางการถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์กับวันยุทธศาสตร์พิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะก้าวเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานได้ผลิตผลงานต่างๆมากมายผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวน125บทความผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติจำนวน8บทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติจำนวน7ครั้งงานประชุมวิชาการระดับชาติจำนวน10ครั้งการจัดอบรมเชิงวิชาการระยะสั้นและโครงการบริการวิชาการจำนวน58โครงการการจัดสัมมนาวิชาการ200ครั้งคณาจารย์ของวิทยาลัยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทางวิชาการจำนวน15รางวัลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำอื่นๆจำนวน13สถาบันหนังสือและตำราวิชาการจำนวน13เล่มวิดีโอสอนออนไลน์ผ่านอีฟชานแนลจำนวน34วิดีโอนอกจากนี้Plus Consortium ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฟิสิกส์กว่า20สถาบันกลุ่มเครือข่ายพิษณุโลกฟิสิกส์เน็ตเวิร์กได้ส่งเสริมกิจกรรมสัมมนาวิชาการในจังหวัดพิษณุโลกและสถานีฟิสิกส์ศึกษาคือการให้ความสำคัญกับครูผู้สอนฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เข้มแข็งและถ่ายทอดสู่นักเรียนที่เป็นอนาคตของประเทศที่ผ่านมาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานได้ผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจำนวน8คนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจำนวน10คนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจำนวน5คนผลงานเหล่านี้จะสำเร็จขึ้นมาไม่ได้หากปราศจากผู้สนับสนุนและแหล่งทุนวิจัยอาทิมหาวิทยาลัยนเรศวรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.
ครงการปริญญาเอกการจัดงานพิเศษคปก.หมู่ต้นฟันศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมเทคสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics NCTP ศูนย์อื่นปัจจุบันวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานมีคณาจารย์ทั้งหมด9ท่านโดยแบ่งเป็นคณะผู้บริหารวิทยาลัย4ท่าน3ห้องปฏิบัติการวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยจักรวาลวิทยาและความโน้มถ่วงห้องปฏิบัติการวิจัยทฤษฎีสมานควอนตัมและฟิสิกส์พลังงานสูงหน่วยวิจัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยาเชิงคำนวณจากอดีตถึงปัจจุบันเรายังคงดำเนินการภายใต้ภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องดังประกาศเจตนารมณ์ภาคโคณวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2539เราจะสร้างโรงเรียนฟิสิกส์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศขึ้นที่นี่โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้จุดประกายเยาวชนและสร้างบุคลากรให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่อยอดวิทยาการความรู้ด้านต่างๆให้ก้าวหน้าบนรากฐานที่มั่นคงทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปอยู่ในระดับนำหน้าของโลกในอนาคตสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานหรือ IF มหาวิทยาลัยนเรศวรและ Quantum Technology Foundation ประเทศไทยหรือ QTFT ในวันนี้นะครับกระผมนายพงษ์วิทย์ศรีแสงยิ่งเจริญอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะครับลำดับแรกกับผมขอชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้โดยสังเขปลำดับที่1 นะครับจะเป็นการกล่าวทักทายและกล่าวถึงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง2สถาบันโดยดร.จิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Quantum Technology Foundation ประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์มณีจิรวการผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานลำดับต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมบรรยายสาธารณะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อบรรยายด้วยกันนะครับโดยหัวข้อบรรยายแรกจะเริ่มต้นในเวลา 9:30 นาทีโดยดร.จิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์จาก Quantum Technology Foundation ประเทศไทยในหัวข้อบรรยายเรื่อง Industrial Applications of Quantum Computing และการบรรยายที่2จะเริ่มต้นในเวลา 10:30 นาทีโดยดร.นินนาแดงเนียมจากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานในหัวข้อบรรยาย Doing Quantum Computing Researches as Theoretical Physicists นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับลำดับแรกกระผมขอเรียนเชิญดร.จิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งควอนตัมTechnology Foundation ประเทศไทยได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ครับขอเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทางคณาจารย์แล้วก็ทางน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้ทางในฐานะตัวแทนของทาง QTFT นะครับเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเยือนทางทั้ง IF แล้วก็ทางมนเรศวรในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่เคยมาแล้วก็ผมความรู้สึกส่วนตัวผมเห็นว่าผมรู้สึกว่า IF นะครับก็เป็นสถาบันหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีความเข้มข้นทางวิชาการสูงมากนะครับโดยเฉพาะฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับซึ่งผมก็ได้ยินชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่นะครับก็แล้วก็ส่วนตัวเองผมก็เป็นนักฟิสิกส์นะครับแต่ว่าผมก็
ไม่ได้ไม่อาจจะไม่ได้เดินบนเส้นทางเป็นอาจารย์นักวิจัยอาจารย์มหาลัยหรือนักวิจัยปกตินะครับก็มาทำเป็นสตาร์ทอัพนะครับของเราชื่อบริษัทเราชื่อ Foundation แต่ว่าจริงๆเราเป็นสตาร์ทอัพนะครับก็เป้าหมายหนึ่งของเราก็คือต้องการที่จะสร้างสะพานเชื่อมนะครับระหว่างโลกของ Academics ที่เราคุ้นเคยกันนะครับกับโลกของ Industry นะครับที่ส่วนตัวผมเองก็เพิ่งมาเริ่ม explore นะครับก็ยังไม่ได้คุ้นเคยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทาง QTFT นะครับเราก็จะเป็นสะพานเชื่อมนะครับให้กับทางมอนเตเรสวนแล้วก็ IF นะครับให้นำองค์ความรู้ของตัวเองเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนแล้วนำไปใช้ในทางอินดัสทรีได้นะครับก็ผมคิดว่าหลังจากงานวันนี้คงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนี้เราก็คงมีการพูดคุยกันอาจจะต้องใช้เวลาปรับจูนกันว่าเอ๊ะโนว์ฮาวสองฝั่งเนี่ยมันจะมาลิงก์กันยังไงนะครับแล้วก็ถ้ามันทาง QDC เองก็ยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังเงินหรือว่าฟันดิ้งต่างๆนะครับเท่าที่เราจะช่วยได้เพื่อที่จะมาร่วมกันผลักดันนะครับในวงการฟิสิกส์วงการวิทยาศาสตร์นะครับให้เข้าไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่งนะครับที่จะมีการสร้าง impact ในระดับอุตสาหกรรมอย่างจริงจังนะครับก็วันนี้ผมขออนุญาตกล่าวสั้นๆทำนองนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับกระผมขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์มณีจิรประการผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็เรียนคุณจิรวัตรนะครับตั้งปณิธานนท์นะครับ CEO แล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทของ QTFT หรือว่า Quantum Technology Foundation Thailand นะครับก็คือแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมทั้งคณาจารย์ที่นี้ด้วยนะครับก็ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์รองนิตมณีจิรประการครับเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับนะครับ CEO ของบริษัท QTFT แล้วก็คณะนะครับต้องขอพระคุณอย่างยิ่งที่กรุณาทำให้เกิดงานบันทึกความตกลงนะครับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนนะครับแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงพอดีผมอยู่ไกลคนหนึ่งนะจะได้ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนกับ QTFT นะครับก็สืบเนื่องจากวิทยาลัยของเราเนี่ยมีความเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการวิจัยแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็รวมทั้งสอนในทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับแล้วก็สอนในระดับที่เป็นบัณฑิตเป็นต้นไปนะครับก็มีภารกิจหลักๆที่อยู่ในสถาบันการศึกษาคือมุ่งเน้นเรื่องการวิจัยขั้นสูงนะครับแล้วก็สอนให้ความเป็นทางวิชาการในระดับขั้นสูงในโดยใช้ฟิสิกส์ทฤษฎีเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความร่วมมือจาก QTFT รวมทั้งสถาบันอื่นๆในอนาคตด้วยครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยสวนนะครับที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชนซึ่งในอนาคตนี้หลักสูตรต่างๆไม่ว่าอะไรต่างๆก็เบนไปทางต้องมีการร่วมมือทางเอกชนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของtalent mobility ในการแลกเปลี่ยนระหว่างอุปกรณ์ระหว่างบุคลากรระหว่างข้อมูลแล้วก็ทั้งหลักสูตรต่างๆเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับก็ในการบันทึกความตกลงครั้งนี้นะครับก็อยู่บนสิทธิเท่าเทียมกันข้อตกลงต่างๆนะครับก็ยินดีอย่างมากๆนะครับโอเคครับผมก็ในนามของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานนะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ด้วยความยินดีร่วมมืออย่างยิ่งกับ QTFT นะครับก็เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกล่าวเปิดงานเท่านี้ครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมบรรยายสาธารณะโดยมีวิทยากรจาก2สถาบันมาให้ความรู้ทุกท่านเกี่ยวกับ
การคำนวณเชิงควอนตัมหรือว่าควอนตัมคอมพิวติ้งในแง่มุมต่างๆนะครับโดยการบรรยายแรกจะเริ่มต้นในเวลา 9:30 น. ณห้องประชุมแห่งนี้นะครับในระหว่างนี้กับผมขออยากเรียนเชิญทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลา 9:30 น. นะครับโดยทางเราได้จัดเตรียมน้ำดื่มแล้วก็ของว่างไว้ที่หน้าห้องขอเชิญทุกท่านในระหว่างนี้นะครับขอเชิญทุกท่านได้พักผ่อนจนกว่าจะถึงเวลาการบรรยายครับขอบคุณครับThank you.
ท่านอีกครั้งนะครับกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมบรรยายสาธารณะในหัวข้อ Industrial Applications of Quantum Computing โดยดร.จิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Quantum Technology Foundation ประเทศไทยนะครับก่อนอื่นกระผมขอกล่าวถึงประวัติโดยย่อของดร.จิรวัฒน์ดังต่อไปนี้นะครับดร.เจรวัฒน์จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรและได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ PhD จาก Center for Quantum Technologies มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกับผมขอเรียนเชิญดร.จิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์ได้ขึ้นมาบรรยายในหัวข้อ
Industrial Application of Quantum Computing ครับครับขอบคุณมากครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญาตถอดหน้ากากออกเพราะว่าอาจจะพูดได้สะดวกกว่านะครับแล้วก็น่าจะมี social distance ที่มากพอนะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าอาจจะไม่ได้มุมของวิชาการมากนักนะครับจริงๆผมมีโอกาสได้พูดในหลายๆรายการนะครับว่าควอนตัมคอมพิวติ้งมันคืออะไรมันจะมาเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นอย่างไรนะครับอันนั้นเนี่ยจริงๆแบบทุกคนหาดูได้ใน YouTube นะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาบรรยายในมุมที่อาจจะไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะครับโดยเฉพาะในมุมของการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากโลกของ academics ที่เราอยู่ที่ผมเรียนสักครู่นะครับมาสู่โลกของ industry ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของผมนะครับว่าเราควรจะสื่อสารยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดหรืออะไรนะครับคือบางเทอมผมอาจจะใช้ definition ไม่ได้ถูกตามหลักวิชาการแต่ว่าก็ขออนุญาตใช้ตามความเข้าใจของผมเพื่ออธิบายสิ่งที่อยากจะสื่อในวันนี้นะครับทุกครั้งที่เวลาผมไปนำเสนอทุกงานนะครับจริงๆทีมงานผมพี่ดร.หงก็บอกว่าเบื่อสไลด์นี้มากเพราะผมจะใช้สไลด์เดียวทุกงานพูดทั้งปีก็ใช้สไลด์หน้าแรกสไลด์เดียวนะครับเพราะผมคิดว่าอันนี้มันเป็นภาพง่ายๆที่อธิบายความสำคัญของควอนตัมได้ดีมากนะครับคือตอนแรกๆที่ผมพยายามอธิบายควอนตัมเนี่ยผมจะพยายามอธิบายว่ามันคือความแปลกประหลาดของธรรมชาติมันคือซูเปอร์โพซิชันมันคือเอ็นแทงเกิลเมนต์นู่นนี่นั่นไม่มีใครเข้าใจเลยนะครับสุดท้ายแล้วผมอธิบายง่ายๆมากเลยครับถ้าควอนตัมเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยนะครับจำได้แค่นี้พอนะครับแอนะล็อกดิจิตอลควอนตัมจบและผมเข้าใจผมจากประสบการณ์เนี่ยภาพเนี้ยมันทำให้หลายๆคนนะครับตั้งแต่ผู้บริหารต่างๆเนี่ยเข้าใจภาพได้ง่ายมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเขากำลังอยู่ในโลกของดิจิตอลกันอยู่นะครับกำลังมีคำศัพท์เขาเรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือการเปลี่ยนแปลงการทำเอกสารต่างๆเนี่ยให้เป็นดิจิตอลให้มันมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งแค่ตรงนี้เนี่ยหลายองค์กรเนี่ยก็ทำแทบจะไม่ได้แล้วนะครับเรื่องของ Big Data อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังสื่อสารกับเขาเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณมองเรื่องของอนาคตเนี่ย5ปี10ปีขององค์กรเนี่ยคุณมองแค่ดิจิตอลไม่ได้นะครับดิจิตอลที่คุณทำอยู่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วยุคที่กำลังจะมาถึงคือยุคของควอนตัมนะครับซึ่งการจัดยุคแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ผิดตามหลักวิชาการเหมือนกันนะครับเพราะว่าแอนะล็อกมันก็คือเป็น continuous variables อะไรสักอย่างใช่มั้ยครับตัวแปรต่อเนื่องดิจิตอลก็คือเป็น discrete ควอนตัมก็คือเป็น0กับ1ในเวลาเดียวกันอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยผมก็เลยใช้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะมาพูดถึงควอนตัมผมอยากจะพูดถึงอ้าวนะเมื่อกี้ยังใช้ได้อยู่โอเคผมอยากจะพูดถึงคอนเซปต์ in general นะครับว่าเราควรจะขายวิทยาศาสตร์อย่างไรนะครับคนถึงจะซื้อนะครับ อันนี้ก็คือไม่ใช่หลักการทางวิชาการนะครับเป็นแบบประสบการณ์ผมล้วนๆแต่ว่าก่อนจะถามว่าจะขายวิทยาศาสตร์ยังไงเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมาถามก่อนว่าเราขายคืออะไรนะครับเราควรจะขายอะไรยังไงดีนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบดูหนังชอบดู YouTube เนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำพูดประมาณนี้นะครับว่า Sell me this pen นะครับไม่รู้ว่าเคยได้ยินกันหรือเปล่านะครับคือว่าถ้าให้ฝึกขายเนี่ยคุณก็ยื่นปากกาไปด้านนึงแล้วคุณถามว่าอ่ะไหนคุณลองขายปากกาด้ามนี้ให้ผมสินะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะไม่เคยขายมาก่อนนะครับถ้าให้พยายามทำขายปากกาเนี่ยก็คงจะบอกว่าโอ้ปากกาด้ามเนี่ยมันสวยนะมันเขียนดีมันลื่นมันฝังเพชรมันใช้วัสดุอย่างดิบอย่างดีนะครับถามว่าน่าซื้อไหมถ้าเราขายแบบนี้ไม่น่าซื้อนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพยายามจะขายปากกาแต่ว่าจริงๆแล้วทริคมันคือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราขายเนี่ยไม่ใช่ปากกานะครับแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า value proposition นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ขายแค่ปากกานะครับเราขายความมั่นใจในการปิด business deal ที่เป็นระดับพรีเมียมสมมุติว่าคุณทำ business กันนะครับเป็น CEO ทำกำลังซื้อขายสินค้าบริการกันอาจจะเป็นบ้านหรือเป็นอะไรนะครับมูลค่า10ล้าน100ล้านพันล้านเนี่ยกำลังจะเซ็นธุรกิจกันเนี่ยถามว่าถ้าเราหยิบปากกาแบบ5บาท10บาทขึ้นมาเซ็นเนี่ยคู่ค้าของเราจะรู้สึกมั่นใจไหมฮะเขาก็จะรู้สึกว่า
มีความไม่มั่นใจในธุรกิจนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณหยิบออกมาเลยปากกามันทำให้คุณดูมีคลาสดูแบบว่าคุณมีความเป็นโปรเฟสชันนอลขึ้นมานะครับไอ้ปากกาด้ามนี้มันก็สามารถทำให้เราสามารถปิดบิสเนสเดียวได้อย่างมั่นใจนะครับพอเราขายแบบที่สองเนี่ยจะเห็นว่ามันน่าสนใจกว่าแบบแรกนะครับโดยที่เราไม่ได้พูดถึงเลยว่าปากกานี้เนี่ยมันดียังไงมันทำอะไรนะครับสิ่งที่เราพูดคือเราคอมมิวนิเคทวาลูสว่าไอ้เนี่ยมันจะทำให้คุณมั่นใจในการปิดบิสเนสเดียวที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์แรกนะครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะพูดว่าขายวิทยาศาสตร์ยังไงเนี่ยเราต้องเข้าใจคำว่า value propositions ก่อนนะครับvalue proposition นี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า business model นะครับเวลาใครที่ฝึกทำ start up เนี่ยเขาจะต้องไปเรียนรู้เรื่องของ business model กันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับสมมติว่าผมซื้อโค้กมานะครับสิ่งที่ผมซื้อมาจริงๆเนี่ยสิ่งที่อยากได้จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่โค้กนะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกตอนที่กินโค้กความรู้สึกสดชื่นอะไรบางอย่างที่เราได้กินโค้กนั้นเข้าไปนะครับหรือว่าสมมติเราซื้อเข็มขัดแฮมเมสมาใส่สักอันหนึ่งนะครับ value proposition จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ว่ามันทำให้กางเกงมันไม่ตกลงไปนะครับมันทำให้มันคือ social status นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า value proposition นะครับที่จะมีอีกคำหนึ่งครับคือเรื่องของ perceived value นะครับ perceived value เนี่ยไม่ใช่ science นะครับ perceived value เป็นอะไรที่ subjective ก็คือมันแปลว่าไอ้ value ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยลูกค้าเขาเห็นว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่จริงๆแล้วนะครับนะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนะขอเข้าไปปึ๊บๆผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราจะต้องขายงานทำโมเดลทางคณิตศาสตร์อันซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่ QTFT ทำจริงๆนะครับงานก็คือว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่า linear programming นะครับเป็นฟอร์มของเป็น mathematical form หนึ่งที่ใช้อธิบายหลายๆ industrial process นะครับที่เราต้องการจะ optimize มันนะครับตัวโมเดลก็คือว่าสมมติว่าเราต้องการหาค่าเวกเตอร์ตัวหนึ่ง x นะครับที่มัน maximize เทอมนี้นะครับแล้วก็มี constraint เป็น linear constraint ต่างๆนะครับอันนี้ถ้าใครเคยเรียนก็เขาเรียกว่า operation research พวกนี้นะครับเช่นสมมติว่าบริษัทโลจิสติกเนี่ยเขาต้องการที่จะ minimize cost ของเขาต้องการหาเส้นทางการขนส่งที่ดีที่สุดที่มันมีระยะทางสั้นที่สุดcost ต่ำที่สุดนะครับเขาก็ต้องสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์มาตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบาย business process ของเขานะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้เทคนิคต่างๆเพื่อที่จะหาค่า x ออกมาซึ่งค่า x อาจจะแทนเส้นทางการวิ่งของรถนะครับแต่ว่าความยากของงานนี้นะครับคือการที่เราจะหาค่า a b c ที่มันrepresents ตัว business process เขาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นงานลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นงานคอนซัลท์นะครับเราต้องไปคุยกับrequirement จากภาคเอกชนแล้วก็มาดูว่าโอเคมันจะแปลงเป็นแบบยังไงนะครับสมมุติว่าเราให้เซอร์วิสนะครับเราทำงานลักษณะนี้นะครับผมแล้วสมมุติว่าเราต้องใช้เวลาคิดเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์นะครับผมถามเล่นๆว่างานแบบนี้เนี่ย perceived value มันควรจะเท่าไหร่นะฮะ บางท่านอาจจะบอกว่าอ๋อก็เพราะว่าเราใช้เวลาแค่2อาทิตย์งั้นเราคิดเท่าไหร่ดีแสนนึงดีมั้ยแสนนึงเยอะมั้ยนะฮะผมจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราคอมมิวนิเคทดีๆนะครับแค่สมการนี้เนี่ย10ล้านก็ถือว่าถูกได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดูตัวอย่างสมมติเป็นไปรษณีย์ไทยหรือว่าเคอรี่อะไรต่างๆนะครับที่ operation ของคอสของเขาปีนึงเนี่ยอาจจะหลักพันหลายพันล้านบาทนะครับเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำโมเดลนี้สำเร็จเนี่ยแล้วเราซอฟได้เนี่ยเราจะสามารถลดคอสของเขาไปได้ 10% นะ 10% คือ100ล้านบาทต่อปีสมมุตินะครับ100ล้านบาทต่อปีเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า perceived value นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าผมขายสมการเนี่ยผมไม่บอกนะว่าผมทำแค่2อาทิตย์ผมอาจจะบอกเขาทำ3เดือนก็ได้ผมขายสมการเนี่ยผมขาย10ล้านบาทถูกไหมถูกมากนะครับเพราะว่าคุณจ่าย10ล้านแต่คุณได้ value กลับคืนมา100ล้าน return on investment 10เท่านะครับเพราะฉะนั้นมันมีเดี๋ยวนะ
เพราะฉะนั้นสูตรการขายของนะครับซึ่งเป็นจริงตลอดก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ perceived value นะครับมันสูงกว่า cost นะครับทุกคนซื้อหมดนะครับแต่ว่า perceived value เนี่ยเอาบางคนอาจจะบอกว่าบางทีของฟรีเราก็ไม่อยากได้นะเช่นของฟรีก็คือมี cost เป็นศูนย์เลยใช่ไหมครับสมมติเราเดินไปตามห้างสรรพสินค้าแล้วเราได้ใบโปรโมชั่นอะไรสักอย่างบางทีเราก็ไม่อยากหยิบมานะครับหยิบมาก็หยิบมาทิ้งนะครับบอกว่าไอ้เคสนี้มันเคสอย่างนั้นเนี่ยมัน satisfy equation นี้ไหมมันก็satisfy อยู่ดีนะครับเพราะว่า cost ในที่นี้เนี่ยสมมติเราได้ของฟรีมาแต่ว่าจริงๆมันก็ยังมี hidden cost อยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องอาจจะต้องเดินไปที่ร้านโดนัทเพื่อไปซื้อถึงแม้มันจะลดราคาก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้น in general สมการเนี่ยมันก็ถ้าพูดแบบ vaguely speaking นะครับมันก็เป็นจริงเสมอทีนี้เราเป็นนักฟิสิกส์ใช่ไหมครับเราก็เวลาการมีอะไรสักอย่างอยู่สองข้างของสมการมันก็ต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะครับอันนั้นคอนเซปต์หนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่า perceived value มีหน่วยเป็นเงินนะครับเป็นหน่วยเป็นบาทหรือว่าเป็นดอลลาร์ก็ได้นะครับดังนั้นนะฮะเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนะครับผมขอจัดการคอมแป๊บดังนั้นนะครับการจะขายวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องมาในความเห็นของผมนะครับเราต้องมาถามว่า value proposition ของวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมักจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแหละ value proposition ของวิทยาศาสตร์คือการเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่เทคโนโลยีหรือการค้นพบใหม่ๆในอนาคตนะครับแต่ว่าผมอยากจะชวนทุกคนคิดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับว่าไอ้ value proposition แบบนั้นเนี่ยมันมี perceived value เท่าไหร่กี่บาทสมมุติเราไปบอกบริษัทใหญ่ๆนะครับของไทยเนี่ยเป็นแบงก์ก็ได้เป็น SCG CP หรือว่าเป็น Curly ไปสนีไทยหรืออะไรก็ตามนะครับเราไปบอกเขาว่าคุณจะต้องลงทุนในวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นรากฐานของเทคโนโลยีในอนาคตเขาถามว่าเขาจะลงทุนไหมครับผมเชื่อว่าเขาไม่อยากลงทุนเพราะว่ามันไม่ชัดเจนว่า perceived value มันกี่บาทนะครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีเราไปขอบอกเฮ้ยลงทุนวิจัยเรื่องนี้10ล้านเขาก็อาจจะไม่ซื้อก็ได้เพราะ perceived value มันไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมานั่งคิดกันนะครับแล้วก็แต่ว่าแน่นอนว่าวิทยาศาสตร์มันก็กว้างมากนะครับผมคงไม่ได้มี expertise ที่จะไปแบบ define value proposition ของวิทยาศาสตร์โดยรวมนะครับผมก็เลยขออนุญาตพูดเฉพาะส่วนที่ผมทำนะครับก็คือเรื่องของควอนตัมนะครับอันนี้ก็เป็น position ของ QTFE แล้วกันนะครับเป็น value proposition ที่เราก็ตั้งขึ้นมาเองนะครับไม่ได้เป็นหลักการทางวิชาการอะไรนะครับสำหรับเราแล้วควอนตัมคือสิ่งที่จะทำให้องค์กรขนาดใหญ่นะครับเป็น leader ได้ภายใน5ปีถึง10ปีนะครับสำหรับเราแล้วควอนตัมไม่ใช่ super position ไม่ใช่ physical properties อะไรบางอย่างนะครับควอนตัมคือสิ่งที่จะทำให้องค์กรใหญ่ๆนะครับเป็นลีดเดอร์ได้ภายใน5ปีถึง10ปีนะครับเอ๊ะแล้วมัน make sense หรือเปล่านะครับมัน make sense เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนพูดถึงแต่ดิจิตอลกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดแค่ดิจิตอลเนี่ยอันนี้เป็น argument จริงที่ผมใช้พูดกับผู้บริหารระดับ C level ทุกคนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนจะคล้อยตามกันพอสมควรก็คือว่าถ้าคุณแค่คิดแค่ดิจิตอลอ่ะมันจะไปต่างอะไรจากคู่แข่งของคุณใช่ไหมครับการที่คุณจะเป็นลีดภายใน5ปี10ปีได้เนี่ยคุณก็ต้องมาคิดควอนตัมเพราะควอนตัมเนี่ยทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยยังอยู่ในช่วงตั้งไข่อยู่นะครับยังไม่ได้มียูสเคสที่ชัดเจนนะครับโอ้ผมมีเวลาถึง10โมงครึ่งใช่ป่ะครับโอเคถึงแล้วละอ๋อเพราะว่าควอนตัมเนี่ยทุกคนยังอยู่ในยุคตั้งขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นลีดใน5ปี10ปีเนี่ยคุณต้องคิดควอนตัมนะครับหลังจากนั้นอาร์กิวเมนต์ที่ผมจะคำถามที่ผมจะได้รับมาตลอดเลยก็คือว่าแล้วถ้าเป็นควอนตัมเนี่ยต่างประเทศอะทำกันชัดเจนหรือยังต่างประเทศมันมี ROI Return of Investment ชัดเจนหรือยังถ้าชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมจะทำตามสิ่งที่ผมพูดนะครับผมก็จะพูดดักก่อนเลยว่าถ้าพอคุณพูดถึงควอนตัมคุณห้ามพูดถึงยูสเคสที่ชัดเจน
พราะถ้าคุณพูดถึง use case ที่ชัดเจนเนี่ยมันแปลว่า by definition เนี่ยคุณเป็นผู้ตามละนะครับถ้าคุณเป็นผู้นำเนี่ยมันจะชัดเจนได้ยังไงเพราะคุณคือทำคนที่ทำคนแรกนะครับซึ่งอันนี้มันก็สอดคล้องกับ proposition ของเราที่ว่าควอนตัมมันจะทำให้คุณเป็น lead ใน5ปี10ปีนะครับทีนี้คำถามต่อมาคือว่าโอเคถ้า value proposition ของควอนตัมในมุม QTST เป็นแบบนี้แล้วเนี่ย perceived value ของมันเท่าไหร่นะครับอะไรคือ perceived value ของการที่เป็น lead ใน5ปีถึง10ปีนะครับผมยกตัวอย่างสมมติในประเทศไทยแล้วกันนะครับอันนี้ตลาดขนส่งของประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าทางธุรกิจประมาณ 66,000 ล้านบาทก็คือมีการซื้อขายกันประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับก็คือประมาณ 39% ของ Kerry นะครับ 41% ของ Thai Post นะครับที่เหลือก็แบ่งกัน Lazada อันนี้ผมคิดว่า Fetch อันนี้น่าจะไม่อัปเดตนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไร just for point of argument สมมุติว่าเราบอกว่าใน5ปี10ปีเนี่ยThai Post หรือ Kerry เนี่ยจะเป็น lead ในด้านในอินดัสทรีนี้นะครับเช่นเขาอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่ม 10% นะครับ 10% ของ 66,000 ล้านบาทก็คือประมาณ 6,600 ล้านบาทใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่ได้นับแฟกเตอร์ที่ว่าตลาดมันก็ยังโตขึ้นทุกปีจากอีคอมเมิร์ซต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแค่ในมุมของโลจิสติกภายในประเทศนะครับperceived value ของการที่เป็น lead เนี่ยมันก็อยู่ในสเกลนี้แล้วนะครับประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปีดังนั้นถ้าคุณมาลงทุนควอนตัมปีละ100ล้านเนี่ยถูกมากเลยนะครับ return on of investment 60เท่านอกจากนี้เนี่ยแล้วถามว่า impact ของควอนตัมเนี่ยมันใช้ได้แค่กับโลจิสติกหรือเปล่าจริงๆก็ไม่นะครับเพราะว่าอย่างของ McKinsey เองนะครับก็ระบุชัดเจนนะครับว่ามัน impact เนี่ยมันก็มีตั้งแต่ industry ของ finance นะครับของพลังงานนะครับของอุตสาหกรรมการผลิตนะครับของยาของเทเลคอมนะครับเฮลท์แคร์ต่างๆทุกที่เลยนะครับแล้วก็สไลด์หายไปสไลด์หนึ่งไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเราดูเซกเตอร์ของโลจิสติกของประเทศไทยเนี่ยมูลค่าการตลาดของโลจิสติกมันประมาณ 6% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วperceived value ของควอนตัมเนี่ยที่จะทำให้เป็น leadถ้ารวมของทุกอินดัสทรีเนี่ยมันก็เยอะกว่า 6,600 ล้านบาทมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ QTFT เราเรสซีดราวมา30ล้านบาทเนี่ยถูกมากเลยนะฮะอันนี้คือเพิ่งเรสไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็30ล้านบาทคือเงินที่เรสขึ้นมาแต่ว่ามูลค่าของบริษัทก็สูงกว่านั้นนะครับอันนี้มันไลฟ์อยู่ผมขออนุญาตไม่แชร์แต่ว่าออฟเรคคอร์ดผมแชร์ได้นะครับแต่ว่าก็ตัวเลขก็8หลักนะครับตัวมูลค่าซึ่งก็ถือว่าถูกมากเลยถ้าเทียบกับ perceived value ของควอนตัมที่จะทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยเป็น lead ภายใน5ปีถึง10ปีนะครับทีนี้โอเคเมื่อกี้คือแนวพูดแนว marketing แล้วครับทีนี้ก็มาดูในแนวที่มันวิชาการมากขึ้นนะครับในฝั่งของ science มากขึ้นนะครับว่าควอนตัมตกลงมันมาสร้าง impact ยังไงกับทาง industry นะครับคือเราก็จะมองimpact ของ quantum computing ผ่าน data analytics นะครับซึ่งก็จะมีอยู่3 level นะครับจากง่ายสุดไปยากสุดนะครับคือ descriptive data analytics นะครับแปลว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ predictive data analytics นะครับแปลว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ prescriptive data analytics คือทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งสามารถทั้ง3แกนเนี่ยสามารถใช้ดิจิตอลในการทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าแกนของprescriptive เนี่ยก็เป็นแกนที่หลายๆครั้งหลายๆกรณีก็ทำได้ยากโดยใช้ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวนะครับก็เลยเป็น potential use case นะครับของตัว quantum technology นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับระหว่าง analytics 3แบบนะครับสมมุติว่าเราทำ supply chain เนี่ยการทำ descriptive เนี่ยคือการบอกว่าตอนนี้ demand supply ของเราเป็นยังไงนะครับ predictive คือการบอกว่าแล้ว demand supply ของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรในเดือนหน้านะครับส่วน prescriptive ก็คือการบอกว่าถ้า demand supply ของเดือนหน้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะมีการวางแผน production อย่างไรเช่นโรงงานนี้ควรจะผลิตสินค้ามากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะทำให้ profit ของเราสูงที่สุดนะครับถามว่าโจทย์นี้มันยากง่ายยังไงเนี่ยบางบริษัทนะครับเขาอาจจะมีสินค้าเนี่ยประมาณเป็นพันๆแบบนะครับลาย SKU เขาเรียก SKU ก็คือ1 SKU ก็คือ1 barcode
นะครับอย่างเช่นหมูตัวนึงนะครับหมูตัวนึงเนี่ยจะสามารถแบ่งมาได้ประมาณน่าจะประมาณ 1,000 SKU ถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราก็แบ่งเป็นสันในสันนอกใช่ไหมครับเป็นแต่สันในก็สามารถแบ่งไปได้หลายแพ็กเกจอีกแพ็กเกจนี้200กิโลกรัม200กรัมแพ็กเกจนี้100กรัมอะไรก็ว่าไปนะครับแพ็กเกจนี้ไปหมักไว้ก่อนแพ็กเกจนี้ไปหมักด้วยพริกไทยไปหมักด้วยนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นหมูตัวนึงเนี่ยแยกมาได้ประมาณ 1,000 SKU นะครับเพราะฉะนั้นการวางแผน production planning เนี่ยจริงๆมันก็เป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานจริงในทุกอินดัสทรีนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยหลายๆองค์กรที่ไทยเนี่ยเขาก็จะทำโดยการสิ่งที่เรียกว่า product aggregation เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถวางแผนในระดับ line SKU ได้มันละเอียดเกินไปเขาก็จะรวมกันมาเช่นแบบถ้าเป็นหมูเนี่ยก็เอาทั้งขามันรวมเป็นชิ้นนึงนะครับเอาท้องมันรวมมาเป็นอีกชิ้นนึงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเลยทำให้โจทย์ที่เขาแก้เนี่ยแก้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับอย่างควอนตัมคอมพิวติ้งหรือว่าAdvanced Computing ต่างๆนะครับเราก็อาจจะทำให้เขาสามารถวางทำ Planning เนี่ยในเลเวลของ SKU ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทำการทำ Aggregation ซึ่งก็ทำให้ Profit ของเขาเนี่ยสูงขึ้นนะครับLogistic นะครับ Descriptive ก็คือการบอกว่าตอนนี้ Traffic เป็นอย่างไรนะครับPredictive ก็คือว่าแล้วอนาคตทราฟฟิกจะเป็นอย่างไรนะครับ Prescriptive ก็คือการบอกว่าโอเคถ้าทราฟฟิกพรุ่งนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเราควรจะมีการวางแผน เส้นทางอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่จริงๆก็ยากมากนะครับเช่นว่าเพราะมันโตเป็น exponential สมมติว่าเรามีรถคันหนึ่งเราต้องการไปส่งของสัก20ที่เนี่ยcombination ทั้งหมดที่เป็นไปได้มันก็คือ20 factorial นะครับซึ่งประมาณ2ล้านล้านล้านรูปแบบนะครับถามว่าทุกวันนี้บริษัทโลจิสติกเนี่ยสามารถทำได้โดยใช้ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้คำตอบที่มันออพติมัมที่สุดนะครับแล้วก็จริงๆก็มีแชร์ว่าจริงๆแล้วหลายๆบริษัทเลยที่ไทยนะเขาก็ยังทำกันแบบแมนนวลกันอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว room for improvement เนี่ยมันเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับผมคิดว่านี่เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือว่าเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า leapfrog ได้ง่ายกว่านะครับคือประเทศที่มีดิจิตอลเทคโนโลยีที่แข็งแรงมากๆแล้วเนี่ยประเทศนี้จะปรับตัวมาที่ควอนตัมเนี่ยยากกว่าในความเชื่อของผมนะครับในฝั่งอินดัสทรีเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับจากเดิมมันออพติไมซ์ดีมากๆอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นควอนตัมมันอาจจะไปอิมพรูฟนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าในขณะที่บ้านเราเนี่ยเบสไลน์มันต่ำมากนะครับใช้แมนนวลกันอยู่เพราะฉะนั้นแบบเราเอาอะไรง่ายๆเข้าไปเนี่ยมันก็สร้างอิมพรูฟเมนต์ได้มหาศาลนะครับตัว perceived value เนี่ยมันก็มีมูลค่าสูงนะครับเช่นกันนะครับ finance ก็สเต็ปเดียวกันนะครับ descriptive ก็คือว่าตอนนี้ current stock market เป็นอย่างไร predictive ก็คือว่าแล้ว stock market quarter หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับ prescriptive ก็คือว่าแล้วเราควรจะถือ portfolio ของเราอย่างไรถึงจะ optimum ที่สุดนะครับมี return สูงสุดมี risk ต่ำที่สุดนะครับใน flow ของตัวเทคโนโลยีนะครับผมก็จะมองแบบนี้ว่าในเวลาองค์กรพูดว่าคำว่า Digital Transformation นะครับความหมายของมันก็คือว่าเขาพยายามที่จะนำเอาข้อมูลนะครับ Data Input หลายๆรูปแบบเนี่ยมาอยู่ในฐาน Big Data นะครับแล้วก็ทำการ Visualize ออกมานะครับเป็น Real Time Dashboard นะครับซึ่งก็มีชื่อเรียกเก๋ๆว่า Business Intelligence นะครับซึ่งไอ้แค่ Real Time Dashboard พวกนี้เนี่ยจริงๆเขาทำกันเขาคิดราคาเป็น10ล้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่า descriptive data analytics นะก็คือบอกแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ก็ส่วนคำว่า AI ก็คือเป็นกรอบกว้างๆนะครับไว้เรียกรวมๆนะครับ AI เราอาจจะมองว่ามันคือมีแกนของ machine learning นะครับที่เอามาช่วยเรื่องของ predictive data analytics นะครับแต่มันก็จะมีแกนของ mathematical optimization หรือว่า operation research นะครับที่เอาไว้ทำ prescriptive data analytics นะครับซึ่งแกนนี้ก็เป็นแกนที่เป็นpotential use case นะครับของสำหรับ near term quantum computing นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์เราก็อาจจะมองว่ามันมี CPU มี GPU แล้วก็มี QPU นะครับ quantum processing unit โดยที่มันก็คงทำงานร่วมกันนะครับในเวลาจริงคือถ้างานไหนที่ทำได้ด้วย CPU ได้นะครับก็ไปที่ CPU นะครับงานไหนที่ทำด้วย QPU ก็ต้อง QPU เท่านั้นก็ค่อยส่งมาที่ QPU นะครับทีนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาสัก15นาทีนะครับในการเผื่อคำถามด้วยในการอธิบายuse case ของ quantum computing ที่ industry ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นในฝั่งของ finance เนี่ยหลายๆค่ายเขาจะให้ความคิดเห็นว่า
จริงๆแล้วในทางเทคนิคเนี่ย improvement ของควอนตัมต่อ finance เนี่ยไม่มากแต่ว่าถ้ามองเป็น percentage ของ improvement อ่ะมันไม่มากแต่ว่า absolute value มันเยอะเพราะว่ามูลค่าตลาดของ finance มันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณเพิ่มมาแค่ 1% 2% เนี่ยคุณใส่ตัวคูณเข้าไปเนี่ย value มันก็พุ่งขึ้นมาสูงมากนะครับอย่างเช่นของ BCG นะครับเขาก็มา report ว่าประมาณ70 billions นะครับ additional income เนี่ยจะสามารถ generate มาได้นะครับให้กับทางแบงก์แล้วก็ financial service ต่างๆนะครับโดย enable โดยตัว quantum computing นะครับแล้วก็เขาก็มองว่าfinance เนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบจาก quantum computing มากที่สุดนะครับเนื่องจากตัว financial institutions เองเนี่ยตัวปกติแล้วก็จะมีความ aggressive ในการ embrace advanced technology เข้าไปนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็มีหลากหลายแบงก์ก็ได้เตรียมเขาเรียกว่า quantum future สำหรับตัวเองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการ recruit นะครับ investment แล้วก็ partnership กับ technology companies ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นนะมาละมาได้ไงไปดีกว่าครับอันนี้ก็เป็น use case นะครับจากที่ Accenture report มานะครับจากหนึ่งในลูกค้าของเขาคือ BBVA นะครับ BBVA ก็เป็น multinational financial service company นะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ลงทุนด้านมีโปรแกรมด้าน quantum computing ที่หลากหลายนะครับเขาก็มีพูดถึง use case 3 use case กันนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของcurrency arbitrage นะครับก็คือการคล้ายๆกับการเรามีasset ตัวนึงเราขายไปมีสกุลเงินนึงเราไปขายเงินบาทไปเป็นเงินเยนเงินเยนไปเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็วนกลับมาเป็นเงินบาทอีกทีนึงแต่ว่าพอวนกลับมาแล้วเนี่ยมูลค่ามันสูงขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียก arbitrage ก็เป็น process นึงที่ก็ทำได้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับส่วน credit scoring ก็คือเป็นโจทย์ optimization อันนึงนะครับเป็นการdefine ว่าลูกค้าคนนี้ควรจะได้การควรจะปล่อยหุ้นให้ลูกค้าคนนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็น portfolio optimization นะครับดูเรื่องของ optimal trading trajectories อะไรต่างๆนะครับก่อนนี้ก็เป็นแบงค์ที่มีโปรแกรม quantum computing ของตัวเองนะครับเฉพาะส่วนหนึ่งนะครับมี HSBC DBS นะครับ JP Morgan Barclay BBVA นะครับของไทยก็มีกับทางกสิกรที่เราทำงานด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคร่าวๆนะครับแล้วก็อินดัสทรีที่2นะครับคือเรื่องของ energy นะครับผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือตอนนี้มันคงปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับเรื่องของ climate changeเป็นหนึ่งใน priorities ของทุกประเทศในหลายๆประเทศในตอนนี้นะครับโดยที่เขาก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า carbon neutrality นะครับ carbon neutrality เนี่ยก็จะต่างคำว่ามันจะมีคำว่า carbon neutrality กับ net zero นะครับ net zero แปลว่าไม่ปล่อยคาร์บอนเลยนะครับ carbon neutrality แปลว่าปล่อยแต่ว่าเราเอาเครดิตบางอย่างมา offset มันนะครับคือ virtually เหมือนไม่ปล่อยนะครับแต่จริงๆปล่อยอยู่เช่นว่าไปเราปล่อยแล้วเราก็ไปปลูกต้นไม้อย่างนี้มันก็แบบหักล้างกันอะไรอย่างนี้ครับอย่างเช่นซึ่งแผนพวกนี้ครับจะเห็นว่ามันหลายสิบปีเช่น US ก็บอกว่าเขาจะเป็นอะไรเอ่ยนิวคาร์บอนนิวทรัลนะครับภายใน2050นะครับจีนบอก2060นะครับจะเห็นว่าพอเราพูดถึงสเกลในระดับหลายสิบปีเนี่ยควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยจึงเป็นอะไรที่เรลีเวนต์มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามองแค่ดิจิตอลเนี่ยเราอาจจะวางแผนไป10ปีเสร็จแล้วเนี่ยพอควอนตัมมาเราก็ต้องมานั่งปรับแผนกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีกว่าคือควรจะ embrace future technology ไปณตอนนี้เลยนะครับซึ่งจริงอย่างของไทยเองเราก็มีเรื่องของParis Agreement นะครับที่เราคอมมิตเรื่องของตัวคาร์บอนนิวทรัลไว้นะครับก็จะว่าลด 20% ภายใน2030หรืออะไรสักอย่างนะครับจำตัวเลขไม่ได้ก็ส่วนเซกเตอร์พลังงานนะครับก็เป็นเซกเตอร์ที่สำคัญที่ทำให้เกิดclimate change นะครับจริงๆมันกินประมาณ 70% ของ greenhouse gas นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรื่องของ quantum computing นะครับก็มีการลงทุนในแอปพลิเคชันของ energy renewable energy เนี่ยค่อนข้างมากนะครับอย่างของdepartment of energy ของ USA เนี่ยก็ลงมาหลายร้อยล้านเหรียญนะครับ
ล้วก็มันก็เริ่มมีเวิร์กช็อปเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งสำหรับ renewable energy นะครับซึ่งมันมีหลายๆ process นะครับตั้งแต่การผลิตโซลาร์เซลล์ทำยังไงหรือแบตเตอรี่ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะทำ simulation อย่างไรให้มันดีขึ้นนะครับรวมไปถึงระบบการจัดการกริดนะครับซึ่งผมคิดว่าโจทย์นี้จะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในทางฟิสิกส์ทฤษฎีเองก็ดีนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยก็เป็นแอร์เรียนึงที่ if เนี่ยน่า if เนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยได้นะครับแล้วถ้าเราหา synergy อะไรกันได้เนี่ยจะให้ฟันโปรเจกต์อะไรเนี่ยผมคิดว่าโอ้นี่ funding ตรงเนี้ยแกเนี่ยมหาศาลเลยนะครับคือภาพใหญ่ก็คือว่าแต่เดิมอะครับในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยไฟมันวิ่งทิศทางเดียวนะครับก็คือจากโรงงานไฟฟ้ามายังบ้านเรือนนะครับจากถ้าของบ้านเราก็คือจาก e-gas นะครับแล้วก็มาที่ระบบจำหน่ายก็คือ PEA MEA แล้วก็มาที่บ้านเรือนนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราสามารถติดรูฟท็อปเองได้ใช่ไหมครับจริงๆมันมีข้อมูลนะครับว่ารูฟท็อปโซลารูฟท็อปของเราตอนเนี้ยโตขึ้นประมาณ2เท่าทุกๆ6เดือนนะครับคือโตขึ้นเร็วมากเป็น exponential นะครับทีนี้เนื่องจากราคามันถูกลงแล้วทีนี้พอทุกคนติดโซล่าเองได้หมายความว่าเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองจาก customer เป็น prosumer คือเขาสามารถขายไฟเข้าระบบได้นะครับแปลว่าไฟเนี่ยจากเดิมมันไหลเป็นทิศทางเดียวเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะไหลเป็น bi-directional ละซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนพาราไดม์อย่างใหญ่หลวงเลยนะครับคือเรามองว่ามันเหมือนกับเรามีถนนเลนเดียวอะแต่ว่าในอนาคตเราต้องใช้ถนนเลนเดียวตัวนั้นน่ะให้รถวิ่งสวนไปมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีระบบจราจรไฟเขียวไฟแดงเนี่ยที่ซับซ้อนมากๆที่จะมาออพติไมซ์ระบบตัวนี้นะครับซึ่งตัวที่3ต้องมีเผื่อไว้นะครับประเทศไทยเนี่ยก็เรากำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะครับนอกจากนั้นนอกจากเรื่องของ bi-directional power flow แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของจากเดิมเนี่ยไฟมัน stable นะครับต่อไปเนี่ยมันไม่ stable นะครับเพราะว่ามัน renewable energy มันขึ้นกับแสงขึ้นกับลมอะไรต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นเพราะฉะนั้นในศัพท์เทคนิคเนี่ย1ระบบทางไฟฟ้ามันเป็นระบบ non linear นะครับเพราะว่า p เท่ากับ v กำลัง2เอ้ยใช่กับ p กับ v กำลัง2ส่วน r โอ้โหไปแล้วสมองครับเวลาเราพูดถึงการผลิตไฟเราจะพูดถึง power เป็นตัวแปรต้นนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึง constraint ในระบบเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ voltageเพราะนั้นเนื่องจาก P มันแปรผันกับ V ยกกำลัง2เนี่ยเพราะนั้นระบบเนี่ยเป็นระบบ non linear นะครับใครทำระบบ optimization เนี่ยใครทำเรื่อง optimization ก็จะรู้ว่า non linear มันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ non linear อย่างเดียวไม่พอนะครับมันมีเรื่องของ stochasticity เข้ามาด้วยเนื่องจากความไม่ stable ของโซลาร์และวินนะครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับมันยังมีเรื่องของ non microwave dynamics เข้ามาด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยมันเป็นกึ่ง microwave คือผลิตมาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเรามี energy storageมากขึ้นนะครับมันก็จะมี time dynamics เข้ามาที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับนอกจากนั้น EV นะครับคือรถไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยรถไฟฟ้า1คันใช้ไฟเท่ากับบ้าน1หลังนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมของคนบริหารจัดการไฟฟ้าเนี่ยหรือ smart grid เนี่ยเขาจะเหมือนเขาเห็นบ้านวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในโจทย์ optimization เนี่ยมันคือแบบโอ้โห ultra complicated เลยคือตั้งแต่ non linearity stochasticity non Markovian non static ซึ่งมัน move วิ่งหมดมันเป็นกราฟที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับซึ่งการที่จะหา mathematical form ที่มัน handle ระบบแบบนี้นะครับแล้วก็ comply กับ regulation ของประเทศไทยด้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่างานนี้มันคืองานนักฟิสิกส์ชัดล้วนๆเลยนะครับคือนักคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็คือนักวิทยาศาสตร์ไอ้นักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์เอนจิเนียร์เนี่ยต้องมาทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นแอร์เรียอื่นนะครับเช่นของควอนตัมคอมพิวติ้งก็ DHL ก็มาทำโลจิสติกนะครับ Volkswagen ก็มาทำเรื่องทราฟิกโฟลว์ออพติไมเซชั่นBMW ก็มาทำเรื่องของออพติไมซ์ตัวซัพพลายเชนนะครับทำไมสไลด์ผมซ้ำไปซ้ำมาละก็มีAir Traffic Management นะครับก็มีนะครับของที่Polish Arm Force นะครับหรือว่า Chemistry นะครับอันนี้ก็เป็น impact หนึ่งของ Quantum Computing นะครับเนื่องจากว่าสมมุติว่าบริษัท
บริษัทหนึ่งเนี่ยเขามี competitive advantage สมมติว่าบริษัทนี้เขาทำเรื่องของ material design หรือว่าสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ competitive advantage ของเขาเนี่ยมาจากการทำวิจัยเป็นเวลาหลายสิบปีสมมติ30ปีนะครับก็คือก็ต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเนี่ยหมายความว่าถ้ามีบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะมาแข่งกับเขาเนี่ยคุณก็ต้องกลับไปทำวิจัย20 30ปีนะครับอันนี้คือ competitive advantage แต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ดีสมมติว่ามีควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลอง process เหล่านั้นได้คือไม่ต้องไปทำทดลองจริงนะครับ process 30ปี R&D เนี่ยอาจจะลดเหลือไม่กี่ปีก็ได้นะครับมันทำให้ competitive advantage ของเขาเนี่ยลดลงอย่างเรียกว่าหวบหาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าในระดับ C level ระดับผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญมากๆนะครับว่ามันคือเรื่องของความเป็นความตายของตัวบริษัทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเคมิสตรีเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่หลายที่ให้ความสนใจกันนะครับซึ่งอย่างของ McKinsey เองเขาก็มารีพอร์ตว่ามันก็สามารถมาช่วยได้ตั้งแต่ต้นน้ำคือเรื่องของเคมีคอลดีไซน์ต่างๆนะครับมาซัพพลายเชนออปติไมเซชันโปรดักชันออปติไมเซชันจนไปถึงเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งออปติไมเซชันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ optimize 5G 4.5G อะไรต่างๆนะครับทีนี้ผมก็ขออนุญาตนำเสนอตัว QDFI ของเราสั้นๆนะครับว่ามิชชั่นของเรานะครับก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับองค์กรให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า Quantum Ready นะครับโดยที่อันนี้ก็เป็นทีมงานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่เราก็จะเป็นนักฟิสิกส์กันหมดเลยนะครับเป็นเด็กนักเรียนทุนการมีเฉพาะคุณประกรณ์ที่จริงๆคุณประกรณ์ก็เป็นก็จบฟิสิกส์ที่จุฬานะครับแล้วก็เขาไหวตัวทันแล้วก็หนีไปทำธุรกิจก่อนนะครับก็แต่ว่าก็ยังมันก็มีความชอบส่วนตัวที่จะซัพพอร์ตทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะครับก็จริงๆ QTSC ก็เริ่มมาจากผมกับคุณประกรณ์กัน2คนนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เรื่องบิสเนสเลยนะครับก็มีคุณประกรณ์มาช่วยเทรนให้นะครับก็จริงๆผมไปนำเสนองานวันแรกเนี่ยให้บริษัทพลังงานเจ้าหนึ่งฟังนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักแน่นอนแต่ผมไม่เอ่ยชื่อผมไปพิชงานเนี่ยเขามีเวลาให้15นาทีนะครับวันนั้นนะผมได้เวลาประมาณ50นาทีโดนด่าไป45นาทีเพราะว่าพูดไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไปพูดว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์ไอ้เราจะต้องมาลงทุนด้านควอนตัมนะเพราะว่ามันคืออนาคตหรือมันต้องสร้างกำลังคนนู่นนี่นั่นเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมวาง value proposition ไม่ชัดเจนนะครับผมก็โดนด่ายับเลยซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่มาแชร์กันอย่างดร.ทิพรัตน์ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่จุฬานะครับก็ทำด้าน machine learning แล้วก็ statistical physics นะครับก็ทำงานดร.ทิพย์ก็ทำงานกับพี่ต้อมนะครับแล้วดร.นินนาถก็ทำงานด้วยกันจริงผมก็ทำงานด้วยเนาะเราก็มีเปเปอร์ที่แบบเราทำกันมา2ปีแล้วไม่ได้พับบิชสักทีนะครับแล้วก็มีที่มันพับบิชแล้วไปแล้วด้วยเนาะมีดร.ภูมิพงษ์นะครับที่ตอนนี้เป็นโพสต์ดอกที่ไม่โดนนะครับก็ทำด้านควอนตัมคริปโตกราฟีนะครับมีดร.อริยานะครับก็ทำด้านควอนตัมคอนโทรลนะครับแล้วก็จริงๆภาพนี้ก็ยังไม่ค่อยอัปเดตแล้วนะครับเราก็หลังจากที่เราเลสฟันมาเราก็เริ่มที่จะขยายทีมขึ้นมานะครับก็จะมีคนนี้ก็เด็กทุนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ธเนศก็นั่งอยู่นี่นะครับเกียรตินโอ๊ตก็มาด้วยกันวันนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญฝั่งดิจิตอลของเรานะครับเรื่องของเดฟซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็เวิร์กด้วยกันในหลายๆเรื่องเรื่องของออปติไมเซชันด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเครือข่ายนะครับของควอนตัมที่เราก็มีตอัพกันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีอยู่ประมาณ100กว่าคนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานที่อาจจะไม่ใช่ควอนตัมนะครับแต่ว่าเป็น mathematical model ที่เราไปช่วยทำให้กับทางวิทยุการบินนะครับอันนี้วิทยุการบินเนี่ยเขาก็คือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการการบินทั่วประเทศนะครับก็เขาก็จะมี constraint ของเขาว่าที่บริเวณนึงที่ย่านฟ้านึงเนี่ยเขาจะไม่สามารถให้มีเครื่องบินได้เกินค่าหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาจะมอนิเตอร์ไม่ได้ซึ่งค่านี้เนี่ยก็จะปรับขึ้นลงตามสภาพภูมิอากาศคือสภาพภูมิอากาศแย่ค่านี้ก็จะต่ำลงนะครับทีนี้ถ้าเขาประเมินแล้วว่าถ้าเ
ครื่องบินมันจะบินมาเกิน capacity นะครับเขาก็จะสั่งมาดีเลย์เขาเรียกว่า ground delay ไม่ให้เครื่องบินมันบินออกมานะครับเป็นที่มาว่าทำไมเวลาเราไปถึงสนามบินแล้วบางทีเครื่องบินเรามันดีเลย์ครับแต่ว่าจากเดิม approach จากเดิมที่เขาใช้เนี่ยเขาจะทำการ resolve ไอ้ congestion ตัวเนี้ยเป็นจุดๆไปนะครับพอเขาเห็นว่าพื้นที่ย่านฟ้าตรงนี้มันจะมี congestion ปุ๊บก็ไป resolve ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขา resolve ตรงนี้ปุ๊บก็มา congest ที่อื่นแทนนะครับตัวอย่างเช่นเหมือนกับสมมติเราพยายามจะเคลียร์ถนนนะครับเราเคลียร์ถนนเส้นหนึ่งมันก็ไปติดเส้นอื่นแทนนะครับอันนี้เราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนพาราดามใหม่นะครับเราจะต้องมอนิเตอร์ย่านฟ้าทุกจุดในประเทศไทยในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องมอนิเตอร์เครื่องบินทุกเที่ยวบินนะครับโดยที่จะต้องคำนวณตัวเนี่ยประมาณ 100,000 ตัวแปรเนี่ยทุกๆ1นาทีนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นงานที่ computationally intensive มากๆเลยนะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมา benchmark นะครับแล้วเราก็พบว่าเราสามารถในช่วง peak time นะครับเราสามารถลดดีเลย์โดยรวมเนี่ยได้กว่า 40% นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญสูงมากเลยนะครับงานนี้ก็ทำไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังไปดีพลอยจริงนะครับคือปีที่แล้วมันยังดีพลอยจริงไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องบินเลยสักลำหนึ่งนะครับคือไม่มีอะไรต้อง manage เลยนะครับแต่ว่า principle คือระบบที่เราทำให้มันก็สามารถใช้ดีพลอยได้เลยนะครับตัวนี้เป็น mat model ที่จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ mat model มันมี implication ถึงการเปลี่ยนรูปแบบการทำ management ด้วยนะครับจากเดิมเขา manage แค่จุดเดียวต่อไปเขาต้อง manage ทั้งประเทศในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงการแอพพลายเทคโนโลยีนะครับเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาเทคโนโลยีไปให้เขานะครับมันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการจัดการบางอย่างขององค์กรด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องใช้เวลาในการเวิร์กกันไปนะครับแต่ว่า in principle เนี่ยโมเดลตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเอามารันในควอนตัมฮาร์ดแวร์ต่างๆได้นะครับเมื่อตัวควอนตัมฮาร์ดแวร์มันพร้อมนะครับซึ่งก็จะทำให้เขาสามารถเซฟตัวคอสต่างๆพวกนี้ได้ดีมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เพื่อที่จะให้มันคำนวณได้ภายใน1นาทีเนี่ยเราก็ต้องแบบมีทริคหลายทริคที่เราพยายามจะซิมพลิฟายมันนะครับทำให้เราไม่สามารถได้คำตอบที่มันออพติมัมขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงนะครับที่ทำกับทาง KBTG นะครับก็คือกสิกรก็อันนี้ทำเป็นงานอะคาเดมิกนะครับก็เป็นความสำหรับผมก็ถือว่าเป็น achievement หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นงาน academic ที่ fully funded by industry นะครับตัวนี้เป็นงานอันนี้เป็น quantum algorithm จริงๆแล้วนะครับในการใช้ในเรื่องของ loan collection optimization นะครับคือการที่แบงค์จะปล่อยกู้เป็นการทวงหนี้นะครับพูดง่ายๆการปกติแล้วเวลาที่แบงค์จะทวงหนี้เราเนี่ยเขาก็จะดูจากประวัติของเราว่าเราเนี่ยจ่ายเงินคืนตรงไม่ตรงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วแบงค์เขาก็จะคิดว่าจะทำอะไรกับเราดีนะครับอาจจะโทรมาเตือนดีไหมปรับโครงสร้างดีไหมหรือว่าฟ้องเลยยึดบ้านเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอคชั่นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นแอคชั่นที่ไม่มีใครวินนะครับแล้วเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงแต่ในช่วงโควิดนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่า NPL คือ non performing loan หรือหนี้เสียนะครับคือคนไม่สามารถจ่ายเงินได้ไออัตราการฟ้องร้องพวกนี้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเสียหายทั้งคนถูกฟ้องและตัวแบงค์เองนะครับเขาก็มานั่งคิดว่าจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะลดปัญหาเรื่องของ NPL ตัวนี้นะครับเขาก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเวลาที่เขาเลือกฟ้องใครสักคนนึงเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่คนคนนั้นนะครับแต่ว่ามันมีอาจจะมีผลให้เกิด disruption ใน supply chain ได้เช่นเราไปฟ้อง SME เจ้าหนึ่งให้ล้มละลายไปนะครับไอ้เจ้าที่มันอยู่ใกล้ๆกันที่มันทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะล้มเรียงกันไปเป็นโดมิโนนะครับมันทำให้สุดท้ายแล้วแบงค์เนี่ยนึกว่าฟ้องไปคนเดียวจะล้มละลายกลายเป็นว่าล้มไป5คน10คนนะครับดังนั้นเนี่ยพาราดามใหม่ตัวนี้เนี่ยก็คือต้องมานั่งคิดว่าจะฟ้องใครไม่ฟ้องใครเนี่ยต้องไม่ดูเป็นคนๆแต่ว่าต้องดูเป็นเน็ตเวิร์กโดยรวมนะครับแล้วก็ต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยมี financial relationship กันอย่างไรบ้างนะครับแล้วถ้าเราดูแล้วว่าคนนี้เนี่ยโอ้ยมันเขามีธุรกรรมกับคนอื่นเต็มไปหมดเลยถ้าไปฟ้องเนี่ยมันจะทำให้เกิด impact ต่อเน็ตเวิร์กสูงจึงดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปฟ้องเขานะครับไอ้โมเดลนี้ก็ทำให้ปัญหาเดิมจากเดิมที่มันง่ายๆเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วเราก็พบว่าจากการเบนช์มาร์กนะครับโดยใช้ data จริงที่ data ที่ซิมูเลตมาจาก data จริงอีกทีนึงนะเนื่องจาก confidential data ก็เราพบว่าจริงๆแล้วแบงค์เนี่ยสามารถลดการฟ้องร้องได้เกือบ 50% โดยที่เงินที่เขาจะได้กลับมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับ
อันนี้ก็เราก็พับบิชในเพิ่งลงอาร์คายไฟประมาณปลายปีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ประมาณเดือนหน้านะครับก็ไปนำเสนอที่APH March Meeting นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นความร่วมมือหนึ่งที่เราร่วมมือกับทาง Fujitsu นะครับในการ deliver สิ่งที่เรียกว่า Quantum Inspired Computing นะครับคืออันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าควอนตัมจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้พร้อมใช้100% ขนาดนั้นนะครับเนื่องจากมี noise อะไรต่างๆอยู่ก็ดีแต่ว่า quantum inspired computing เนี่ยไอเดียก็คือว่ามันเป็น digital computing นั่นแหละจริงๆเขาเรียกว่า digital annealer นะครับมันเป็น digital computing ที่พยายามเรียนแบบ properties บางอย่างของ quantum computing นะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้มีพลังเท่ากับ quantum computing จริงๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็น digital มันสามารถใช้ solve ปัญหาใน industrial scale เนี่ยได้ณตอนนี้แล้วนะครับซึ่งในต่างประเทศก็มี use case มากมายนะครับอันนี้เราก็โคกับทาง Fujitsu Thailand นะครับในการ deliver optimization ใน6 area นะครับคือเรื่องของ logistics นะครับ drug discovery portfolio management นะครับ manufacturing optimization supply chain optimization นะครับ energy management optimization นะครับซึ่งตอนนี้ทางทีม Fujitsu ก็คือมีทางทีมเซลล์ประมาณ 30-40 คนนะครับที่มา involve อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นถ้าจะเป็นกองทัพที่ใช้ในการ reach out เรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งณตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ทำงานกันมาประมาณสัก 2-3 เดือนได้นะครับตอนนี้ก็ engage อยู่หลายที่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายของเราที่เราเชิญมาบรรยายที่กรุงเทพนะครับช่วงก่อนโควิดนะครับก็เป็นคนจาก Google IBM Huawei ต่างๆนะครับเป็น conference กึ่งวิชาการนะครับก็คือไม่ใช่ business จ๋าแต่ว่าก็ไม่ใช่ academics จ๋าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าซึ่งคนที่มาวันนั้นก็จะมีทั้ง academics แล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่อย่างอาจารย์ไพรัชนะครับอาจารย์กอบศักดิ์อาจารย์ทวีศักดิ์อะไรต่างๆนะครับอาจารย์กิตดร.กิตติพงษ์พร้อมวงศ์สอวช.อะไรก็มากันนะครับแล้วก็มีกลุ่ม business ที่เข้ามานะครับวันนั้นเราชาร์จค่าเข้าผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ประมาณ199เหรียญ USD มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งก็ขายได้นะครับขายคนก็มากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นเครือข่ายนะครับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็วันนี้นะครับผมใส่เพิ่มมาเดี๋ยวก็มีเพิ่มภาพเพิ่มมาวันนี้อีกหนึ่งที่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเลยนะครับเราต้องการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง academic แล้วก็ industry นะครับก็เราก็อย่างทำมตส.เนี่ยตอนนี้เราก็มีช่วยทำคอร์สโปรโตให้นะครับในเรื่องของ quantum computing เอา QTFT มีทำคอนเทนต์สอนออนไลน์ทำassessment ออนไลน์ต่างๆแล้วคนที่มาเข้าคอร์สกับ QTFT เนี่ยก็สามารถไปเคลมพวกเครดิตแบงก์อะไรจากมตส.ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาหารือกันนะครับเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวกับทางนเรศวรกับทางอีฟเนี่ยเรามีอะไรที่น่าจะร่วมมือกันได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นสื่อต่างๆที่เราทำงานด้วยนะครับก็เราทำงานด้วยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือว่าอย่างของ Secret Sauce กับ Standard เนี่ยทุกเดือนเราก็จะเชิญนักวิทยาศาสตร์นะครับทั้งนักฟิสิกส์ควอนตัมบ้างไม่ใช่ฟิสิกส์บ้างนะครับมาเล่างานวิจัยของตัวเองในภาษาที่ให้คนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับก็มีจัดงานกันทุกเดือนนะครับก็ในเรื่องของควอนตัมเองคนดูก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับบางคลิปคนดูก็เป็น 400,000-500,000 วิวนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นแบบvery good time to do something on quantum นะครับก็เนื่องจากกระแสโลกก็มาแล้วนะครับกระแสที่ไทยเนี่ยผมคิดว่าก็จุดติดแล้วระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าเนี่ยก็เป็นเวลาที่เป็นทัมมิ่งที่เหมาะสมนะครับที่ QTFT เองกับทาง EVE นะครับซึ่งก็มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทั้งฟิสิกส์เองทั้งควอนตัมเองทั้งคณิตศาสตร์เองนะครับที่จะมาร่วมกันผลักดันอนาคตของตัวควอนตัมตัวนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ฟังในวันนี้ครับเดี๋ยวเชิญเป็นคำถามก็ได้ครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรมากนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการคำนวณเชิงความต่ำในมุมมองของในเซกชันธุรกิจนะครับในลำดับต่อไปนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามมีข้อสงสัยอยากจะซักถามวิทยากรก็ขอเชิญซักถามได้เลยนะครับอ
ครับผมจากที่ดูตัวที่ QCFT ให้บริการมานะครับก็เหมือนบังกล้องเป็นคนคุมกล้องแล้วก็บังกล้องตัวเองด้วยนะครับบริการหลายๆอย่างที่เห็นก็คือทาง QCFT ได้มีบริการอย่างเช่นพวก data security นะครับ data security ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังบู๊อยู่นะตอนนี้นะครับก็คือว่ามันก็มีคอนเซิร์นหนึ่งว่าระบบดิจิตอลสเกลตี้คริปโตกราฟีต่างๆ ISA Elliptic Curve ซึ่งใช้ในการทำดิจิตอลซิกเนเจอร์ทั่วไปนะครับใช้ในบล็อกเชนใช้ในคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับมันจะไม่สเกลในยุค ของควอนตัมอันนี้มันก็เป็นประเด็นแล้วก็ในทาง NIST นะครับ National Institute Standard of and Technology เขาก็ออกกำลังจะออกมาตรฐานใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์นึงที่ผมคิดว่ากำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มยังไม่ได้ออฟเฟอร์โซลูชันอย่างเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าเราก็กำลังอยู่ในช่วงบูสต์โซลูชันอยู่ครับก็เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นองค์กรที่ทำด้านนี้โดยตรงในต่างประเทศเราก็ในลักษณะของตัวคริปโตกราฟีตัวเนี้ยQTFC ตอนนี้ให้ลักษณะเป็นคอนซัลท์มากกว่าที่จะทำเป็น product นะครับ product เราใช้ของต่างประเทศเข้ามาขายตรงนี้ครับ mm-hmm. ผมคิดว่าเรื่องหลักสำคัญคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของ security มันอาจจะต้องเริ่มผลักดันจากภาครัฐบาลก่อนครับมันอาจจะต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเริ่มออกเป็นเหมือนกับ regulations หรือว่า recommendations ออกมาก่อนที่เอกชนเนี่ยจะเข้ามาทำตรงนี้ไม่งั้นเอกชนก็จะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มีสแตนดาร์ดอะไรเลยแล้วจะให้ทำอะไรใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เวิร์กกับทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหลายหน่วยงานนะครับในการขับเคลื่อนสแตนดาร์ดตัวนี้เนี่ยซึ่งในฟีดแบ็กโซฟาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อย่างจริงๆจันที่จะถึงเนี่ยทางเราก็จะมีออกคุยกับทางสกมช.นะครับผมจำชื่อเต็มไม่ได้นะครับเป็นองค์กรเป็น National Cyber Security Agency นะครับก็เป็น Facebook Live นะครับสามารถลงทะเบียนดูได้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับขอบคุณมากครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับฮัลโหลค่ะก็เหมือนที่ดูมาก็คือรันตัมส่วนที่ทำก็จะมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับส่วนของ data analysis อะไรพวกนี้ใช่ไหมอยากรู้ว่าควอนตัมเนี่ยมันไปช่วยในการทำ analyze data ยังไงแล้วก็รวมถึงพวก optimization อะไรพวกนี้ด้วยครับมันไปช่วยในการ solve mathematical model ครับคือถ้าย้อนกลับไปคือไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า linear programming ครับซึ่งฟอร์มตัวนี้มันจริงๆแล้วมัน general มากๆปัญหาทาง industry หลายๆอย่างเนี่ยสามารถแมปเข้ามาตรงนี้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของ production planning เรื่องของ route optimization เรื่องของ energy optimization ที่ผมเรียนเนี่ยสามารถเปลี่ยนเข้ามาที่ฟอร์มนี้ได้หมดเลยบางปัญหาอาจจะมีเทอมที่มันเป็นแบบx กำลัง2อะไรพวกนี้ที่มันซับซ้อนหน่อยแต่ว่า in general เนี่ยมันสามารถมาที่ฟอร์มนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มนี้เนี่ยมัน solve ได้หลายกรณีมัน solve ได้ยากโดยใช้ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเรียกว่าค่า x ทั้งหมดที่เป็นไปได้มันเยอะมากที่จะหาก็ quantum computing ก็เวลาใช้งานก็คือเข้ามาช่วยในการหาค่า x ที่มันแก้ที่มันตอบโจทย์สมการนี้นะครับก็คือมองว่ามันมีเรื่องของ business requirement แล้วก็มี mathematical model แล้วก็เรื่องของ quantum มา solve mathematical model อีกทีหนึ่งครับมันไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าตอบคำถามหมายถึงวิธีการ solve เหมือนเดิมแค่ว่าเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมเลยalgorithm ที่ใช้ในการทำ optimization quantum กับ digital ก็แทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยครับก็เป็นคนละ skill set กันก็เลยเป็นภาพเมื่อกี้ว่าเป็นอนาล็อกดิจิตอลควอนตัมความหมายก็คือว่าอะไรที่เรารู้เกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ย
อาจจะมาแอพพลายเกี่ยวกับควอนตัมไม่ได้ตัวอย่างเช่นสมมติเราเขียนโปรแกรมแบบคอมปกติเนี่ยถ้าเป็นโค้ดเดียวกันเราลาน10ครั้งเนี่ยผลมันก็ออกมาเหมือนเดิม10ครั้งนะแต่ว่าถ้าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราโปรแกรม10ครั้งผลออกมาไม่เหมือนกันเลยสักครั้งเดียวซึ่งแล้วเราจะ analyze อะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นสกิลเซตที่จะต้องมานั่งเรียนรู้กันนะครับคืออยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็ถามอาจารย์นิ้นเรียนเข้าหายไปแล้วนี่เลยก็คือเนี่ยมาสมัครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นิ้นนาฏขอบคุณค่ะก็มีคำถามไหมครับอาจจะได้อีกสักคำถามเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มอาจจะต้องเริ่มต้นอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับโอเคถ้าเกิดไม่มีคำถามนะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรมากนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็จะขอเริ่มกิจกรรมต่อไปนะครับคือเป็นการบรรยายสาธารณะโดยดร.นินนาฏแดงเนียมหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศเชิงควอนตัมวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานในหัวข้อDoing Quantum Computing Researchers as Theoretical Physicists โดยก่อนอื่นก็ผมขอกล่าวถึงประวัติโดยย่อของดร.นิ้งนาฏดังต่อไปนี้นะครับดร.นิ้งนาฏจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับและได้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาเอกหรือ PhD จากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก Center for Quantum Information and Control ในสาขาวิชาฟิสิกส์ในการนี้นะครับกับผมขอเรียนเชิญดร.นิ้งนาฏแดงเนียมนะครับหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศเชิงควอนตัมวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานขึ้นมาบรรยายสาธารณะในหัวข้อ Doing Quantum Computing Researchers as Theoretical Physicists ไว้ณที่นี้ครับขอเรียนเชิญครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนที่มาฟังวันนี้แล้วก็ผมวิทยาครับแนะนำแล้วก็จิรวัตรที่พูด เรียกว่าเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งในแบบที่จับต้องได้ไปแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องพูดควอนตัมคอมพิวติ้งแบบไม่รู้เรื่องที่มีซูเปอร์โพซิชันมีนังเกิลแมนครับโอเคครับก็โอเคก่อนอื่นเลยอยากจะแนะนำแลบของเราก่อนนะครับเป็นแลบที่ใหม่มากก็มีผมก็อันนี้เป็นรูปอาคารที่ IF นะครับแล้วแลบก็อยู่ General Direction แถวๆนี้ถ้าผมดูต้นโพถูกก็ผมเป็นอ๋อครับก็ขออนุญาตถอดแมสแล้วกันก็ผมก็ได้รับเกียรติให้เป็นหัวหน้าแลบนะครับ แล้วก็ที่มีในทีมตอนนี้ก็มีผู้อำนวยการศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์มณีจิรประการทำเรื่องพวกsignal processing ทำซีรีส์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแล้วก็อาจารย์ศิขลินเจ้าของเพจฟิสิกส์หมาแต่ว่ามีแมวนะครับก็ทำ mathematical physics integrable system แล้วก็ทำควอนตัมด้วยแล้วก็อาจารย์ใหม่อีกท่านจากต่างประเทศดร.สวัสดิ์ทะเลดิวินเซนโซที่ผมกับอาจารย์ดิวินเซนโซก็เพิ่งมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองก็เลยถือว่าแลบนี้ใหม่มากเขาก็ทำควอนตัมฟาวเดชันพวกดีแลกอีควอชันซูเปอร์ซิมเมทริกควอนตัมเมคานิกส์ทั่วไป
ก็ในอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันแต่ว่าวันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องหนึ่งเลยก็อาจจะคล้ายๆขายของหน่อยก็เรื่องที่ผมเคยทำแล้วก็แต่ว่าแนวการพูดครั้งนี้ก็กะไว้ว่าจะเป็นมันเป็นสำหรับ public talk ใช่ไหมก็อยากจะให้เป็นแนวแบบ inspire หน่อยแล้วกันจะไม่ได้พยายามไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่จะพูดเดี๋ยวเห็นหัวข้อที่จริงเห็นชื่อ title talk ก็พอจะรู้แล้วครับว่ามันจะพูดแบบนอกเรื่องมาว่าเป็นนักฟิสิกส์ฉันมาทำอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้างานของผมที่จะจัดได้ว่าเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งก็อาจจะมีประมาณ3อย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องการใช้ควอนตัมคอมพิวติ้งคอมพิวเตอร์ถ้าเรามีแล้วก็การเช็คว่ามันทำตามที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็อีกอันอาจจะเรียกว่าเป็นการเบนช์มาร์กสำหรับพลังการคำนวณการเบนช์มาร์กคอมพิวเตชันนอลพาวเวอร์ของมันก็ได้ซึ่งอันแรกนี้จริงๆควอนตัมอัลกอริทึม for machine learning อันนี้จะทำกับกลุ่มชิกซึ่งคือจุฬา intelligence and complex system กับอาจารย์ทิพรัตน์เป็นหลักนะครับแล้วก็นักเรียนกับ postdoc ของเขาซึ่งก็เป็นถ้าจำกันได้ก็เมื่อกี้ก็คืออาจารย์ทิพรัตน์เป็น co-founder ของ QTFT ด้วยซึ่งเราก็มี paper publish มาแล้วกันแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดในวันนี้ก็อาจจะขอไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปคราวนี้โอเคอันนี้ก็คือเป็นเอาท์ไลน์ของทอล์คง่ายๆอันดับแรกก็คือว่าควอนตัมคอมพิวติ้งมันก็โอเคว่ามันมีควอนตัมก็คือมันก็เริ่มมาจากนักฟิสิกส์ใช่ไหมครับที่ต้องใช้หลักการควอนตัมมาคิดการคำนวณอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอคอมพิวติ้งแล้วมันก็ทำอัลกอริทึมมันก็ทำอะไรไปแล้วนักฟิสิกส์จะทำอะไรโดยเฉพาะถ้านักทฤษฎีไม่ได้แบบไปทำแล็บไปสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์นะก็ทำไมนักฟิสิกส์จะมาทำอะไรได้ตรงนี้บ้างแล้วก็ผมก็จะขอพูดถึง mindset ของนักฟิสิกส์หน่อยแล้วกันอันนี้ก็เป็นทั่วไปจริงๆถ้าคนในวิทยาลัยนี้ก็คงจะพอจะคุ้นกันอยู่แล้วจากนั้นก็จะเริ่มควอนตัมอินฟอร์เมชันแบบพูดให้คนทั่วไปแต่ก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีที่แบบซูเปอร์โพซิชันอะไรพวกนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ผมว่าส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็เป็นพวก mindset ของนักฟิสิกส์ที่โผล่ในงานของผมเองแล้วจากนั้นก็เป็นการสรุปนะครับโอเคก็ตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่าจิรวัฒน์จะพูดถึงควอนตัมในทางไหนบ้างจะพูดแบบที่ปกติเราเคยได้ยินกันบ่อยกันแล้วหรือเปล่าเช่นพอพูดถึงควอนตัมคอมพิวเตอร์ทุกทีมก็จะพูดถึงการแยกตัวประกอบอะไรอย่างนี้ว่ามันเป็นการเอามาแก้ปัญหาที่มีความสำคัญในทางคอมพิวเตอร์ไซส์แล้วก็มี impact ต่อทางสังคมด้วยเพราะว่าการแยกตัวประกอบมันเอามาทำลายคริปโตซิสเต็มของระบบรักษาความปลอดภัยได้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาที่นักฟิสิกส์สนใจเท่าไหร่อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยเป็นวิชาที่หรือว่าเป็นศาสตร์ที่มีคนทำเรียกว่ามีคนยุ่งเกี่ยวหลากหลายมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะคนที่คิดทฤษฎีก็นักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์เอนจิเนียร์นักคอมพิวเตอร์ไซส์แล้วก็ที่จริงนักเคมีก็มีแล้วนักชีวะยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าอย่างปี2021ที่ผ่านมาก็มีรีวิวเปเปอร์อยู่บ้างว่าเช่นเราจะเอามันเป็นไปได้ไหมที่จะเอาควอนตัมคอมพิวติ้งไปใช้กับปัญหาโจทย์ปัญหาอะไรในชีวะบ้างอันนี้ผมก็เป็นยกมาเป็นตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นจริงๆมันก็เป็นงานจากพวกจากนักควอนตัมคอมพิวติ้งสายตรงเลยนะซึ่งตอนนั้นเขาก็คิดกันว่าในเนียร์เทอมเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่แบบไม่กี่ปีนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะทำลายคริปโตซิสเต็มได้เรามาหาปัญหาอะไรที่มันดูมี impact จริงๆดีกว่าเช่นอันนี้มันคือจริงๆมันคือปัญหาการทำปุ๋ยนะครับมันเป็นเกษตรกรรมควอนตัมก็คือ
ในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียที่บอกว่าเช่นเราจะทำปุ๋ยแอมโมเนียมก็ต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าในไนโตรเจนฟิกเซชันก็จับไนโตรเจนจากอากาศมาซึ่งแบคทีเรียมันก็วันๆก็ทำของมันไปแต่ว่ามนุษย์เราอะไม่รู้ว่ามันทำยังไงคือก็แบบพอจะรู้โครงสร้างเอนไซม์นี้แต่ว่าเราไม่สามารถซิมูเลตมันได้ว่างั้นแล้วก็ปฏิกิริยาที่เราใช้ปกติกันอยู่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่ energy intensive แล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างผมยกมาจากของตะวันตกนะเขาก็เลยพูดถึงขนมปังไม่ได้พูดถึงข้าวก็คือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็คือเช่นการปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สอย่าง CO2 อย่างเงี้ยในการทำขนมปังลอฟหนึ่งไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็ก้อนหนึ่งนะก็คือนับกระบวนการตั้งแต่แบบปลูกข้าวอะไรอย่างนี้เลยใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยไอเนี้ยเขาบอกว่าประมาณ590 กรัมซึ่งจริงๆถ้าไปลองไปดูแล้วมันมากกว่าขับรถ1 ไมล์คือ 1.6 กิโลเมตรแล้ว 40% ของ590 กรัมอันเนี้ยมาจาก CO2 ที่มาจากการทำปุ๋ยอย่างเปเปอร์นี้ของคุณไลเฮอร์ในปี2017เขาก็เลยคิดมาว่าอ่ะเราถ้าเราจะทำควอนตัมซิมูเลชันของโมเลกุลฟีโมโคนี้ที่เป็นตัวทำหน้าที่ในการจับไนโตรเจนเราจะต้องใช้รีซอร์สอะไรบ้างอันนี้มันก็เป็นการแอปหมายว่าอะไรการคิดหางานที่มี impact ของควอนตัมคอมพิวติ้งที่อาจจะนอกเหนือไปจากปัญหาแอบสแตรกทางคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ไซด์ที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยในเท็กซ์บุ๊กแล้วเขาก็ให้การประมาณจำนวนคิวบิตจำนวนเออร์เลอร์ที่ต้องใช้มาอันนี้มันก็ยังเป็นหมื่นเป็นแสนคิวบิตเป็นแสนเป็นล้านคิวบิตนะครับครับโอเคก็เราก็เห็นว่ามันมีแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากฟิสิกส์จากอะไรพวกนี้แต่ว่าการสร้างหรือแม้แต่การสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์จริงๆก็ต้องใช้ศาสตร์ที่หลากหลายเช่นอันนี้ขออภัยด้วยเพราะว่าไปได้มาไม่รู้ว่าจริงๆรูปนี้มันมาจากแหล่งไหนแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราจะโอเคตอนแรกในสมัยก่อนก็คือว่าทฤษฎีเขานำมาก่อนว่านักคอมพิวเตอร์ไซส์คิดเรื่องนี้มาก่อนก็จะต้องมีนักคณิตศาสตร์นักคอมนักคอมเพล็กซิตี้ที่คิดตัวนี้สีเหลืองอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะควอนตัมคอมเพล็กซิตี้ทีโอรีคิดควอนตัมอัลกอริทึมแต่ว่าเวลาเราคิดจะ implement มันจริงๆมันก็ต้องมี error มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า error collection ตั้งขึ้นมาซึ่งก็มีทั้งทีโอรีแล้วก็มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติว่าเราจะ implement มันยังไงแต่อันนั้นก็คือดูจากท็อปดาวจากทฤษฎีมาถ้าเราดูบอททอมอัพก็คือว่าจะต้องมีคนที่สร้างคิวบิตอันนี้ก็เป็นนักทดลองนักอะไรไปหรือว่านักทฤษฎีจะทำงานหมายว่าใกล้ชิดเพื่อจะโมเดลฟิสิกอลซิสเต็มที่เรามีจริงในแลบก็ได้ซึ่งไม่บอกก่อนว่าผมไม่ได้ทำแล้วพอเราเอาคิวบิตสร้างคิวบิตได้เราก็ต้องเอาเกตมาทำอะไรกับมันได้หรือเอาคิวบิตมาต่อกันได้แล้วมันก็จะมีส่วนตรงกลางอีกซึ่งเชื่อมระหว่างทฤษฎีข้างบนกับคิวบิตฟิสิกอลข้างล่างถ้าถามว่าผมทำอะไรก็ถ้างานทฤษฎีถ้าควอนตัมคอมพิวติ้งจริงๆผมก็อาจจะทำอยู่ประมาณแถวๆนี้ก็มีงานอัลกอริทึมที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็งานอื่นที่อาจจะพูดถึงเกี่ยวนิดหน่อยในตอนท้ายคราวนี้จริงๆมันมีที่สิ่งที่ผมไม่ได้ใส่ไว้ในนี้เลยผมว่าไม่รู้จะหาตัวแทนยังไงก็คือมันจะมีควอนตัมคอมพิวติ้งกับควอนตัมอินฟอร์เมชันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นศาสตร์พี่น้องกันแต่ว่าควอนตัมอินฟอร์เมชันมันจะอินวิซิเบิลหน่อยเพราะว่าควอนตัมคอมพิวติ้งมันจับต้องได้แต่ผมก็เชื่อว่าอย่างผมก็อาจจะเรียกว่าก็อาจจะเน้นทำควอนตัมอินฟอร์เมชันเหมือนกันผมก็เชื่อว่าการศึกษาควอนตัมอินฟอร์เมชันแบบทางวิชาการเลยแบบเช่นจะ quantify quantum information ยังไงจะ measure มันยังไงจะ extract มันยังไงให้ efficient มากที่สุดอันนี้จริงๆมันก็มีมันก็ส่งผลเข้ามาต่อการ classical control หรือว่า quantum alert collection ตรงนี้เหมือนกันที่มันสามารถเอามาใช้ได้ซึ่งผมก็คิดว่างานส่วนหนึ่งของผมก็อาจจะจัดอยู่ในแถวๆไอ้ตรงนี้ได้เหมือนกัน แต่ว่าคราวนี้ก็อย่างที่ว่าไปว่าโอเคมันก็ชัดเจนว่าเอนจิเนียร์ต้องทำอะไรชัดเจนว่าถ้านักฟิสิกส์ที่จะสร้างค
ควอนตัมคอมพิวเตอร์ต้องทำอะไรเขาก็ต้องรู้จักระบบอะไรพวกนี้หรือว่านักคอมเขาอยากจะทำทฤษฎีคอมพิวเตอร์ก็ทำแต่ว่าก็คือนักฟิสิกส์ทำอะไรเมื่อมันมีทฤษฎีมันมีบลูพรินท์ของควอนตัมคอมพิวเตอร์มาถึงขนาดนี้แล้วนักฟิสิกส์ทฤษฎีทำอะไรผมก็จะขอย้อนกลับไปอาจจะไอ้นี่หน่อยแล้วกันก็เวลาคนเราพูดถึงวิทยาศาสตร์บางคนก็จะได้ยินบางคนก็จะสิ่งที่ได้มาจากโรงเรียนก็อาจจะเป็นว่าเราต้องทำการทดลอง3ครั้งนะแล้วก็สรุปผลได้น้อยกว่า3ไม่ได้อะไรอย่างงี้แล้วแต่ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ตรงไหนหรือว่ายังไงก็อาจจะมีมุมมองของแต่ละคนที่ว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์ต่างกันออกไปในสมัยอดีตก็เหมือนกันเขาก็มีมันก็มีประมาณ2สายถ้าจะแยกเป็นขั้วก็คือสายของฟรานซิสเบคอนสายก็คือบอกว่าสายเป็น inductive activity ก็คือมาจากการสังเกตซึ่งรู้สึกว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อแบบโมเดลทางคณิตศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่ส่วนอีกอันก็คือของเรเน่เดสการ์ที่เราอาจจะรู้จักกันใน I think therefore I am อันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เป็นในอีกมุมมองหนึ่ง Cartesian science ว่า science เนี่ยเป็น deductive base ก็คือเราสามารถที่จะอาจจะไม่ต้องไปมองโลกภายนอกเลยก็ได้เราอาจจะแบบว่าสามารถคิดตามเหตุผลขึ้นมาเองได้ว่าอะไรมันควรจะเป็นอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าตามความรู้สึกผมคิดว่ามุมมองของสำหรับวิทยาศาสตร์ของคนบางส่วนยังคิดว่าการทดลองคืออย่างเดียวคือพอคุณทำมาแล้วถ้าเห็นผลได้ก็จบไม่เห็นก็มันก็จบเหมือนกันไม่เห็นก็จบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เฉพาะการ observe อย่างเดียวโดยไม่มีโมเดลเนี่ยผมว่ามันก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นอาร์ติเคิลในวารสารจากนักชีววิทยาที่เขาเขียนถึงว่าวิธีการแก้ปัญหาของนักชีววิทยาเนี่ยในบทความนี้เขาจะพูดถึงคลาสสิกเทคนิคนึงซึ่งอาจจะเรียกว่า target gene หรือว่า gene knockout ก็คือว่าถ้าเราอยากรู้ว่ายีนอันไหนมันสำคัญกับ activity อะไรเราก็ไปเอามันออกแล้วถ้าแบบเช่นสิ่งมีชีวิตไปต่อไม่ได้เงี้ยก็บอกว่ายีนนั้นมีความสำคัญแล้วเราก็จะสามารถทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆได้แล้วก็แคตตาล็อกแบบชิ้นส่วนต่างๆได้แต่ว่าเขาก็ถามว่าเอาวิธีแบบนี้สมมติว่าจะให้นักชีววิทยามาใช้วิธีแบบนี้มาซ่อมสมมติวิทยุเสียให้มาซ่อมเขาก็ต้องแบบแกะออกมาแล้วก็ค่อยๆถอดสายไฟดูแต่ละอันแล้วก็บอกว่าเอ้ยถ้าถอดอันนี้เครื่องมันยังใช้ได้ถ้าถอดอีกอันเครื่องมันใช้ไม่ได้แล้วเขาก็แคตตาล็อกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีง่ายกว่าใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้ว่านักชีววิทยานะแต่วิธีที่ง่ายกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าไอ้วิทยุเนี่ยมันมีคนสร้างขึ้นมาเราก็เป็นเอนจิเนียร์เพราะงั้นเขาก็ต้องมีทฤษฎีอยู่แล้วแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็ตามในการสร้างนี้เรื่องประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าการมีโมเดลเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สำหรับนักฟิสิกส์เราก็คุ้นกันมากเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็น mindset ที่ default ของเช่นนักเคมีชีวะหรืออะไรอีกอย่างประเด็นนี้มันก็เหมือนกับว่า resurface ขึ้นมาอีกครั้งในเรื่อง machine learning เหมือนกันว่า เรามี machine learning model มากมาย neural network deep neural network อะไรพวกนี้แต่ว่าซึ่งมันก็มีประโยชน์ที่ว่าเป็นเม็ดต่อให้ความคิดแทนเราเองแล้วมันก็ให้คำตอบออกมาแต่ว่าถ้าถามว่าเราเข้าใจมันไหมว่าทำไมมันถึงให้คำตอบอย่างนี้ด้วยเราก็มันก็คงมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ถึงในระดับที่มันไม่ใช่เหมือนกับว่าเมนสตรีมเหมือนในฟิสิกส์ว่าโฟกัสของเราคือความเข้าใจเช่นในอันนี้ในงานNIPS ของ2017ก็มีคนจาก Google มาพูดที่หลายคนก็อาจจะเคยเห็นกันที่บอกว่า Machine Learning กลายเป็นเล่นแร่แปรธาตุไปแล้วก็คือว่าลองไปเรื่อยๆแล้วก็อะไรใช้ได้ก็ใช้อะไรใช้ไม่ได้ก็เนี่ยเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วถ้าถามว่า Physics คืออะไรเนี่ยผมคิดว่ามันมีคำตอบหนึ่งที่ผมชอบมากอันนี้ของจอห์นฮอฟฟิลด์ที่ถ้าเข้าใจไม่ผิดคือเขาเป็นคอนเดนส์แมทเตอร์ทีอริสต์คือเป็นนักฟิสิกส์มาก่อนแล้วก็ทำงานชีวะก็คือฟิสิกส์เป็น point of view ว่า the world is understandable
ว่าสิ่งที่เราเห็นรอบตัวเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าเราเห็นมันอย่างเดียวว่าแฟกต์เป็นอย่างไรแต่ว่านอกจากนั้นเข้าใจได้แล้วยังเป็นในทาง predictive และ quantitative ก็คือเป็นเชิงปริมาณแล้วก็สามารถใช้ทำนายได้คราวนี้การสร้างโมเดลเนี่ยนักฟิสิกส์ก็โอเคมันก็จะมีพวก spherical cloud joke ใช่ไหมครับแต่ว่าฟิสิกส์เนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์ที่ชอบในการอธิบายสิ่งอะไรยากๆด้วยโมเดลง่ายๆเช่นถ้าทุกคนก็ตอนเด็กๆก็คงจะเล่นคือโอเคผมจะพูดถึงสปริงก็ทุกคนตอนเด็กๆก็จะเห็นว่ามันจะมีการเล่นชิงช้าอะไรเงี้ยก็คือโดยธรรมชาติเราก็จะรู้จักการสั่นโดยธรรมดาแล้วแต่ว่าพอเราเรียนเข้าโรงเรียนมาเราก็เจอเรื่องการสั่นฮาร์โมนิกอย่างง่ายฮุกส์ลอซึ่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นโมเดลที่นักฟิสิกส์ชอบใช้เพราะมันแค่บอกว่าเราใส่แรงไปเท่าไหร่ displacement จากจุดสมดุลมันก็เท่านั้นซึ่งจริงๆโมเดลนี้มันก็มีข้อจำกัดแน่นอนว่าถ้าเรายืดไปมากกว่านั้นสปริงก็ขาดอะไรเงี้ยแต่ว่านักฟิสิกส์ชอบความเรียบง่ายใช่ไหมครับและโมเดลเนี้ยมันไปถึงมันเป็นอะไรที่เหมือนว่าให้เลเวลาจให้เป็นอะไรที่ไปไกลมากเลยสำหรับนักฟิสิกส์คืออย่างหลายคนที่นี่อาจจะเห็นควอนตัมฟิลด์ทีอรีมาแล้ววิธีหนึ่งที่คิดถึงควอนตัมฟิลด์ก็คือนอกจากถ้าไม่ใช่แค่ว่าเรามีสปริงตัวเดียวเราก็มีสปริงเยอะๆแล้วก็มาเชื่อมกันซึ่งถ้าในเท็กซ์บุ๊กมันก็จะเรียกว่าเป็นแมทริกซ์เป็นฟูกแล้วเราก็เติมอินเตอร์แอคชั่นไปนิดหน่อยแล้วก็มีวิธีอะพรอกซิเมทแล้วเราก็ได้ควอนตัมฟิลด์ทีอรีแล้วซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นโค้ดนี้ของซิดนีย์โคลแมนแล้วที่บอกว่าcarrier of นักฟิสิกส์ทฤษฎีรุ่นใหม่ก็คือทั้งชีวิตของนักฟิสิกส์ทฤษฎีรุ่นใหม่ก็คือการพูดถึงไอ้การสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยแต่ว่าเป็นในเลเวลที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้ผมก็ยังบอกอยากจะบอกว่ามันก็มีสปริงแบบนี้ในควอนตัมคอมพิวติ้งเหมือนกันซึ่งหวังว่าจะได้พูดถึงในทอล์คนี้ขอดูเวลาหน่อยนะครับโอเคใช่ไหมสิทธิ์น่าจะเวลาเหลืออุ้ยติดครับขอโทษทีอ่ะโอเคอันนั้นก็คือเป็น mindset ของนักฟิสิกส์นะครับว่าเราอยากถ้าสิ่งยากๆเราสามารถอธิบายได้ด้วยอะไรที่ง่ายๆก็คือเข้าใจง่ายแล้วก็ predictive เราสามารถเข้าไปแบบว่าจับต้องจับจูนโมเดลมันได้เพื่อให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคราวนี้ผมก็คือสุดท้ายก็คืออยากจะไปพูดถึง simple model แบบเนี้ยที่มีผลในควอนตัมคอมพิวติ้งแหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ต้องพูดถึงควอนตัมอินฟอร์เมชันแบบสำหรับบุคคลทั่วไปก่อนก็ทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าถ้าคอมพิวติ้งธรรมดาก็เราคอมพิวด้วยบิตใช่ไหมครับก็คือว่ามีค่าศูนย์กับค่าหนึ่งแต่ว่าถ้าในควอนตัมเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคิวบิตซึ่งเขาก็คนก็อาจจะชอบพูดว่ามันเป็นศูนย์และหนึ่งพร้อมกันได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราจะลงมาดูให้ลึกอีกหน่อยอันนี้ผมใช้โมเดลของคิวบิตของผมเป็นเหรียญ5บาทไทยนะครับซึ่งกฎของควอนตัมเมคานิกบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่กฎของควอนตัมเมคานิกอันนี้บอกว่าผมก็เขียนแค่ว่าสมมติว่าถ้าสเตทของเหรียญมันเป็นหัวก็คือว่าถ้าเรามองมันก็เป็น 100% ที่จะเป็นหัวถ้าสเตทของมันเป็นด้านก้อยก็ 100% เป็นก้อยแต่ว่าในควอนตัมเมคานิกเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์โพซิชันเพิ่มขึ้นซึ่งเราอาจจะมีเหรียญหัวบวกก้อยหรือว่าหัวลบก้อยซึ่งจริงๆไอ้ตรงนี้ไอ้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบตรงนี้จริงๆมันจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆก็ได้แต่ว่าอันนี้ที่สำคัญก็แค่ว่ามันมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบซึ่งตามกฎของควอนตัมเมคานิกในนี้ก็ถ้าเราไปมองเหรียญมันคราวนี้มันก็จะมีโอกาส 50-50 ที่จะได้หัวหรือจะได้ก้อยเพียงเหมือนกับว่าดูว่าเรโชของผมว่าสัดส่วนของแต่ละสเตทหัวกับก้อยเนี่ยมัน
มันเป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็คือเทียบได้ว่าเท่าๆกันแต่ว่าคือมันก็ไม่ใช่ว่ามีสเตตบวกอย่างเดียวมันก็มีสเตตซูเปอร์โพซิชันอื่นๆที่ให้ความน่าจะเป็นที่เป็นหัวและก้อยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่อยากบอกว่ามันเหรียญมันเป็นหัวและก้อยในเวลาเดียวกันหรือผมก็ไม่อยากบอกว่ามันเป็นหัวหรือว่าก้อยเพราะว่าถ้าเป็นหัวหรือว่าก้อยมันก็คือเป็นเหมือนกับว่า classical probability ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าผมอยากจะให้คิดว่า superposition เนี่ยมันเป็น state ใหม่ก็คือเป็นอะไรที่ไม่มีใน classical ถ้าถามว่าทำไมก็เพราะว่าที่มันไม่เป็นหัวหรือก้อยตาม classical ก็เพราะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยพูดในโค้ดนะความน่าจะเป็นเนี่ยมันแทรกสอดกันได้คำว่าแทรกสอดนี่คืออะไรก็มันก็มีโอเปอเรชันที่ว่าสมมติว่าผมมีเหรียญผมพูดว่าเหรียญควอนตัมแปลกๆผมมีเหรียญที่คิดว่าเป็นคิวบิตแล้วกันครับที่หันด้านหัวแล้วมันก็มีควอนตัมโอเปอเรชันที่เหมือนกับการแรนดอมไมซ์เหรียญก็คือพอทำปุ๊บกับเหรียญเป็นหัวมันก็จะกลายเป็นหัวบวกกับก้อยซึ่งตอนแรกเรามีความน่าจะเป็นที่จะเห็นหัว 100% แต่ว่าพอเราทำแบบนี้ปุ๊บอะควอนตัมผมเรียกว่าควอนตัมคอยฟลิปแล้วกันมันก็จะมีความน่าจะเป็น 50-50 มันเหมือนทำให้แรนดอมมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราทำควอนตัมคอยฟลิปอีกทีก็อ๋อเดี๋ยวอันนั้นไปพูดทีหลังก็ได้ถ้าเราทำควอนตัมคอยฟลิปอีกทีก็ตามกฎตามเดิมใช่ไหมครับถ้าเราแอพพลายกฎเหมือนเดิมก็คือตอนแรกถ้าเรามีหัวอยู่เราเป็นหัวบวกกับก้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ด้านที่เป็นหัวก็เราก็พอทำคอยฟลิปอีกทีมันก็ได้หัวบวกกับก้อยแต่ว่าถ้าเราทำควอนตัมคอยฟลิปกับสเตตก้อยอันนี้ผมกำหนดนะผมไม่ได้ดีไลฟ์ผมกำหนดว่ามันเป็นกลายเป็นหัวแล้วก็ลบก้อยที่จริงจุดสำคัญตรงนี้จุดหนึ่งอาจจะเป็นที่ว่าการแปลงในควอนตัมหรือการทรานสฟอร์มอะไรพวกนี้มันสามารถย้อนกลับได้คือสมมติว่าถ้าผมบอกว่าจากหัวเนี่ยแปลงเป็นหัวบวกก้อยแล้วก็จากก้อยก็แปลงเป็นหัวบวกก้อยเหมือนกันแสดงว่าเราจะทำควอนตัมคอยฟลิปเนี่ยกลับทิศไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีสเตทเดียวกันที่สามารถไปได้สองทางเพราะงั้นก็แค่บอกว่าไอ้เวลาเราทำควอนตัมคอยฟลิปกับสเตทที่เป็นก้อยมันจะต้องเป็นสเตทอันอื่นที่ไม่ใช่หัวบวกกับก้อยแต่ว่าพอถึงจุดนี้แล้วอ่ะสัญลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญแล้วเพราะว่ามันเกิดการแทรกสอดกันเหมือนกับในฟิสิกส์ของคลื่นที่สามารถแทรกสอดแบบเสริมกันหรือหักล้างกันก็ได้ constructive หรือว่า destructive interference ก็ได้ซึ่งส่วนที่บวกกันอ่ะมัน constructive ก็คือหัวบวกหัวอันนี้แล้วก็แต่ว่าส่วนที่เป็นก้อยมัน interference แบบ destructive ก็คือเป็นบวกแล้วก็ลบก็คือเทอมนี้ไปลบจากเทอมนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือเราก็ได้หัวกลับมาก็คือว่าการทำควอนตัมคอยฟลิป2ทีเหมือนจะทำให้แรนดอมไมซ์แต่ว่าพอทำ2ทีแล้วมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้มันเหมือนกับว่าเกิดการอินเตอร์เฟอเรนซ์ของ probability กันได้ซึ่งอันนี้ที่พูดถึงนี้มันก็สามารถทำใน lab จริงได้เหมือนกันเช่นการแยกเช่นเรามีแสงเข้ามาแล้วเราใช้สิ่งที่เรียกว่าบีมสปลิตเตอร์มันก็จะแยกไปเป็นแสงเลเซอร์ไปเป็น2แขนอะไรก็จะนับว่าเป็นซูเปอร์โพซิชันของหัวกับก้อยได้เหมือนกันแล้วถ้าเราไปผ่านบีมสปลิตเตอร์อีกทีอินเตอร์เฟอเรนซ์ที่ผมบอกเนี่ยว่ามันกลับเป็นหัวมันก็จะกลายเป็นว่ามันเหลือแค่แสงทางเดียวที่มันรวมกันแล้วมันก็ไม่มีตรงนี้อยู่ไม่มีแสงออกมาในทางนี้ก็คือเป็นอินเตอร์เฟอเรนซ์เอฟเฟคซึ่งนักควอนตัมคอมพิวติ้งทางคอมไซส์เขาก็เคยบอกไว้ว่าแทนที่เราจะคิดว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยคือการแบบเช็คคำตอบหาคำตอบทุกๆคำตอบได้ในเวลาพร้อมกันซึ่งจริงๆมันทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่งั้นก็จะแบบแก้ปัญหาเซิร์ชได้ในหนึ่งสเต็ปเลยพวกนี้จริงๆเราอาจจะคิดได้เรียกว่าแบบเป็นสโลแกนที่แม่นยำมากกว่าว่าเราจะคิดว่าควอนตัมคอมพิวติ้งคือการจัดการยังไงก็ได้ให้ computational pass ที่นำไปสู่คำตอบที่ผิดมันหักล้างกันแล้วก็เหลือแต่คำตอบที่ถูก
คราวนี้พอผมอธิบายซูเปอร์โพซิชันแล้วเอ็นแทงเกิลเมนต์ก็ไม่ยากแล้วเพราะว่าเอ็นแทงเกิลเมนต์มันก็เป็นแค่ซูเปอร์โพซิชันของหมายความว่าอนุภาคหลายๆตัวหรือว่า property หลายๆอย่างที่ independent กันตัวอย่างเลยก็อันนี้มันก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ทำจริงได้ในชีวิตแต่ว่าคนอาจจะเคยได้ยินมาบ่อยแล้วก็คือว่าแมวของคุณชโรดิงเจอร์เนี่ยที่จริงๆแล้วเขาคิดซีนาริโอนี้มาไม่ใช่เพื่ออธิบายควอนตัมเมคานิกส์แต่เพื่อเหมือนก็ดูถูกควอนตัมเมคานิกส์ว่ามันให้ผลอะไรที่มันไม่น่าจะเป็นจริงได้เลยซีนาริโอของเขาคือว่าเรามีแมวอยู่ในกล่องพร้อมกับมีอนุภาคเรดิโอแอคทีฟมีค้อนมียาพิษอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็สร้างกลไกอันโหดร้ายเอาไว้ว่าถ้าเรดิถ้าอะตอมเรดไอโซโทปของสามสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยถ้าเกิดมันดีเคซึ่งการดีเคหรือไม่ดีเคมันเป็นปรากฏการณ์ควอนตัมคือมันเป็นซูเปอร์โพซิชันระหว่างดีเคกับไม่ดีเคได้แต่ว่าถ้าไม่ดีเคก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เราก็สร้างไว้ว่าถ้ามันดีเคขึ้นมามันจะไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เส้นป่านี่มันคืออะไรแต่ว่ามันจะทำให้ไอ้ค้อนเนี่ยลงไปทุบขวดยาพิษแล้วก็ทำให้แมวตายซึ่งชโรดิงเจอร์ก็บอกว่าเพราะงั้นเราจะสามารถเขียนควอนตัมสเตทได้ประมาณนี้ก็คือว่าในทางฟากนึงมันเป็นซูเปอร์โพซิชันที่ในทางฟากนึงสารกัมมันตภาพรังสีไม่ได้ดีเคแล้วก็แมวยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งสารกัมมันตภาพรังสีดีเคแล้วก็แมวก็ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆผมตรงนี้มันก็สามารถเขียนเพิ่มได้ว่าตรงนี้มีค้อนไม่ได้ลงมาตรงนี้ค้อนลงมาตรงนี้ขวดยายังอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ขวดยาแตกอะไรเงี้ยซึ่ง entanglement อันนี้เป็นสิ่งที่ชโรดิงเจอร์บอกว่ามันไม่ใช่ดับเบิลสลิตเอ็กซ์เพอริเมนต์ไม่ใช่อะไรผมคิดว่าหรือชโรดิงเจอร์คิดว่าเอ็นทังเกิลเมนต์เนี่ยเป็นเหมือนว่าปรากฏการณ์หนึ่งเดียวที่แบบสำคัญที่สุดที่มันดีไฟว่าควอนตัมเมคานิกส์คืออะไรซึ่งคราวนี้ถ้าเราดูก็กลับมาที่เหรียญควอนตัมนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเวลาที่มีเหรียญจำนวนเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่ entanglement ทำให้เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเพิ่มจำนวนเหรียญขึ้น1เหรียญจำนวนสเตทมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอย่างตอนแรกมีแค่หัวกับก้อยแต่ว่าพอเรามี2เหรียญเราก็เป็นไปได้คือหัวก้อยก้อยหัวก้อยก้อยแล้วพอ3เหรียญก็เพิ่มขึ้นไปก็คือเพิ่มแบบ exponential แบบนี้ซึ่งมันก็เป็นตัวบอกเราว่าถ้าเราพยายามที่จะไปซิมูเลตหรือพยายามจะเข้าใจควอนตัมเมคานิกส์แบบโดยตรงแบบว่าเช่นเราต้องการจะเก็บควอนตัมสเตทหรือเราจะจดควอนตัมสเตทอะไรเงี้ยถ้าเราแค่จดไอ้ตัวเลขของโคเอฟฟิเชนต์ของไอ้สเตทต่างๆเนี้ยโดยตรงรีซอร์สที่เราต้องใช้ในการจดมันจะเพิ่มขึ้นแบบ exponential คือแค่เขียนสเตทลงไปในกระดาษก็ไม่พอแล้วถ้าเหรียญมีจำนวนเยอะมากๆซึ่งคนก็อาจจะมักชอบพูดกันว่าถ้ามันเกิน300คิวบิตจำนวนของสเตทที่เป็นไปได้ก็จะมีมากกว่าอะตอมในจักรวาลอะไรประมาณนี้แต่ว่าเพื่อจะมันก็พรีลูดสิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับ simple model ในควอนตัมคอมพิวติ้งก็คือปกติแล้วควอนตัมสเตทมันอธิบายได้ยากแบบนี้แต่ว่าเพราะว่า entanglement แต่ว่ามันก็จะมี entanglement บางฟอร์มที่มันสามารถใช้ resource มากกว่านี้ในการที่จะเข้าใจหรือว่าทำโมเดลได้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำตัวเป็นเหมือน simple model เป็น spring สำหรับควอนตัมคอมพิวติ้งผมมีถึง 11:30 น.ใช่ไหมครับก็เวลาน่าจะเหลือดีครับก็มีเวลาถามคำถามโอเคพอถึงตอนนี้ผมก็อยากจะพูดถึงmindset ของฟิสิกส์ที่ว่าเมื่อกี้ simple model แต่ว่าเป็นในคอนเท็กซ์ของ research ที่ผมทำว่ามันโผล่ขึ้นมาได้ยังไง
ผมก็จะพูดถึงเป็นปัญหาตัวอย่างแล้วกัน2ปัญหาปัญหาแรกก็คือการ characterize ระบบควอนตัมก็คือถ้าเรามีโอเคผมคิดว่าสิ่งที่รูปนี้ต้องการจะสื่อก็คือเราเอาควอนตัมชิปอะไรไปสักอย่างแล้วก็เราก็เอาไปใส่กล่องดำแล้วพอเข้าไปแล้วเราก็แบบกดปุ่มอะไรสักอย่างเพื่อให้อันนี้มันรีแอคแล้วเราก็พยายามเอาข้อมูลที่ได้มา synthesize ว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในกล่องดำคืออะไรก็คืออันเนี้ยเป็นปัญหาปกติที่พบได้ในเวลาเรายุ่งกับระบบควอนตัมหรือเราเซตแลบอะไรเงี้ยก็คือว่าเรามีระบบที่เราต้องการจะ characterize คือเราไม่รู้แน่ชัดว่าระบบเป็นยังไงแต่ว่าเราต้องการจะทำการวัดเพื่อจะบอกให้ได้ว่ามันเป็นระบบอะไรซึ่งมันเป็นปัญหาที่ผมว่าก็จะว่าแปลกใจก็แปลกใจไม่น่าแปลกใจก็ไม่แปลกใจคือมันมักจะไม่มีใน textbook เพราะว่าส่วนมากเวลาเราทำโจทย์มันก็จะให้เวฟฟังก์ชันมาก็คือให้ควอนตัมสเตทมาแล้วเราก็แก้ Schrödinger equation ไปก็คือเป็น initial condition เลยแต่ว่าเขาจะมักจะไม่พูดถึงว่าสเตทพวกนี้มาจากไหนซึ่งโอเคก็ผมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อ100ปีก่อนมันก็ไม่มีใครที่มันจะคอนโทรลระบบควอนตัมได้ขนาดนี้ก็มันไม่มีใครที่จะทำการวัดหรือ characterize ควอนตัมสเตทแบบ precise มากๆได้เพราะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็ต้องมันก็ใช้ประสบการณ์ของฟิสิกส์ในการโมเดลนะครับแบบว่ามันอาจจะเป็นเว็บแพ็กเกจหรือว่ามันจะเป็นสเตชันนารีสเตทหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าตอนนี้มันพรีเซนต์เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าสมมติว่าเช่นเราต้องการจะเอนจิเนียร์ควอนตัมสเตทแปลกๆอะไรสักอย่างเหมือนกับเราจะสร้างเครื่องบินคือก่อนหน้าที่เราจะสร้างเครื่องบินมันก็ไม่มีเหล็กที่แบบมันบินขึ้นฟ้าได้มันก็ต้องเราต้องเอนจิเนียร์อะไรที่มันไม่มีในธรรมชาติแต่คราวนี้ถ้าแล็บเราสร้างเครื่องมือเราสร้างอะไรขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเช่นให้ควอนตัมสเตทให้สถานะของคิวบิตมาเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นสถานะที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสถานะอะไร ซึ่งตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ไอ้ exponential complexity เมื่อกี้ที่ปกติแล้วพูดจะคิดว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกับว่ามันสามารถrepresent อะไรที่ complex มากได้ represent computational ที่ complex มากได้แต่ว่าพอเราจะเจริญสมบัติของระบบมันก็เป็นตัวที่สร้างปัญหาให้เราปัญหามีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถที่สมมติว่าเรามี copy เดียวของ state มาแล้วเราทำการวัดปุ๊บอะแล้วก็ได้ผลอะไรมาสักอย่างไอตัวตรงเนี้ยผลเนี้ยมันไม่สามารถบอกเราได้เลยว่าสถานะควอนตัมนี้มันอยู่ในสถานะอะไรเพราะว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเรามีเหรียญอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นเหรียญเก๋เหรียญถ่วงเหรียญอะไรแล้วเราก็โยนเหรียญทีนึงแล้วก็ปุ๊บอาจจะออกหัวหรืออาจจะออกก้อยแต่ว่าผลที่ได้ในการโยนครั้งนั้นน่ะมันไม่ได้บอกเลยเราว่าเพราะว่าสมบัติที่ว่าเหรียญถ่วงเท่าไหร่มันเป็นสมบัติที่เราสามารถ observe ได้จากสถิติเท่านั้นก็คือเราต้องเอามาโยนเยอะๆแล้วก็ทำฮิสโตแกรมอะไรก็ว่าไปยิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเป็นเหรียญเราก็โยนซ้ำๆได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบควอนตัมคิวบิตหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าพอวัดมันก็หายไปคือถ้าวัดแล้วเราได้ผลมาหัวสเตทมันก็กลายเป็นหัวโดยมันไม่แคร์ว่าก่อนหน้าที่เราวัดมันจะเป็นสเตทอะไรเพราะงั้นเราจะไปดูสเตทหลังเราจะเอาสเตทหลังจากนั้นมาวัดต่อไม่ได้มันก็จะไม่มีข้อมูลที่มันมีก่อนหน้านี้อยู่ปัญหาแค่นั้นยังไม่พอปัญหามีมากกว่านั้นอีกเช่นว่าแค่การวัดแบบจะเรียกว่ายังไงดีไทป์เดียวประเภทเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะสเตท2สเตทใดๆก็ได้อีกเช่นตัวอย่างที่มีมาเมื่อกี้ก็คือสมมติว่ามีซูเปอร์โพซิชัน2แบบซึ่งเป็นสเตทที่ต่างกันนะแต่ว่าอันนึงเป็นหัวบวกก้อยอันนึงเป็นหัวลบก้อยแต่ว่าถ้าเราไปดูปุ๊บอ่ะมันก็จะเห็นหัว50 50หัวก็ค่อย50 50เหมือนกันก็คือการวัดเนี้ยไม่สามารถแยกแยะ2สเตทนี้ได้เพราะฉะนั้นโดยไม่ลงรายละเอียดก็อันเนี้ยมันเป็นสิ่งอะไรที่ก็คือนักฟิสิกส์คิดค้นมาว่ามันมีกระบวนการที่จะอันนี้ผมใช้คำว่า determine นะมันมีกระบวนการที่จะระบุสเตทที่เราไม่รู้ได้ถ้าเรามี copyของสเตทมาเยอะๆที่เราเชื่อได้ว่าเป็นสเตทเดียวกันแล้วมันก็มีวิธีที่เขามักจะเรียกว่า
ในการระบุสเตทนี้ที่เขามักจะเรียกสั้นๆง่ายๆว่าควอนตัมโทโมกราฟีก็คือเราหาเซตของการวัดโดยการคิดคำนวณอย่างรอบคอบแล้วก็วัดมันซ้ำๆแล้วยิ่งเราวัดมันซ้ำได้ผลมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะ build confidence มากขึ้นว่าสถานะที่เราได้มาเนี่ยที่ได้มาเยอะๆ copy เนี่ยมันคือสถานะอะไรกันแน่เพียงแต่ว่าอันนี้ในทางปฏิบัติมันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าไอ้ exponential complexity ที่ผมว่าสมมติว่าเราทำอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็ได้สมมติว่าเรามี300คิวบิตอย่าว่าแต่ว่าเราจะแบบวัดแล้วเอาข้อมูลมาซินเทไซส์ยังไงเลยแค่ถ้าเราวัดแล้วเราจะเขียนข้อมูลไปก็มันต้องใช้กระดาษที่มีความแบบต้องจดตัวเลขที่จำนวนมากกว่าอะตอมในจักรวาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ครับ one does not simply do quantum tomography เพราะฉะนั้นเราก็ถามได้ว่าโอเคถ้าเกิดมันยากอย่างเงี้ยมันไม่มีทางทำได้แน่ๆถ้าจำนวนคิวบิตมันเยอะๆ เรากำลังถามคำถามที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ควอนตัมโทโมกราฟีตอบก็คือว่าถ้าอันนี้เป็นสเปซของสเตทอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ใช่ไหมว่าเป็นสเปซของสถานะควอนตัมใดๆก็ได้สิ่งที่ควอนตัมโทโมกราฟีตอบก็คือว่าเราไม่รู้เลยว่าสเตทมันอยู่ตรงไหนเราต้องการที่จะแยกสเตทที่มีจริงๆ true state ออกจากทุกๆสเตทที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือเราต้องการจะ identify ว่ามันเป็นจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นไม่ใช่จุดใดอื่นเลยซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าการทำโทโมกราฟีแบบนี้มันสเกลได้แย่มากมัน resource intensive เท่าที่ผมเคยดูมาหลายปีที่แล้วคิดว่าแม้แต่แบบ National Lab อะไรเงี้ยทำเกินกว่า10คิวบิตก็ไม่ได้แล้วและนอกจากนั้นมันก็วิธีที่ดีที่สุดก็อาจจะต้องการวัดหลายคิวบิตพร้อมๆกันเช่นว่าสมมติว่าเราไม่ได้ต้องการจะระบุแค่สเตทของคิวบิตเดียวแต่ว่ามันเป็น entangle สเตทของแบบ10คิวบิตอะไรเงี้ยวิธีวัดที่ดีที่สุดอาจจะต้องทำการวัด10คิวบิตพร้อมกันเป็นต้นซึ่งอันนี้ก็ใน lab มันก็จะทำได้ยากกว่าแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนคำถามดูว่าโอเคใน lab ปกติมันคงจะไม่มีสถานการณ์ที่ว่าเราได้สเตทที่เป็นอะไรก็ไม่รู้มาเลยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ได้แบบได้จากคนแปลกหน้าอะคือมันเป็นแล็บมันเป็นเครื่องมือแล็บของเราเองที่สร้างขึ้นมาเองแล้วก็คาลิเบชันเองมันก็เราก็ควรจะมีไอเดียที่ดีเป็นโมเดลที่ดีว่าสเตทที่เราจะได้มันควรจะเป็นอะไรมันก็จะมีวิธีหนึ่งที่เรียกว่าแทนที่จะ determination เราก็เรียกว่า quantum state certification ก็คือเราบอกว่าเราคิดว่าเราควรจะได้สมมติว่าเราควรจะได้สเตทเนี่ยโรอันนี้หรือว่ามันเป็นสเตทที่เราต้องการเราจะสามารถวัดยังไงได้บ้างเพื่อจะบอกได้ว่าไอ้สเตทที่เรามีอยู่มันใกล้มันอยู่ในบอลสีเขียวๆนี้หรือเปล่าคือใกล้กับสเตทที่เราต้องการหรือว่าถ้ามันอยู่ข้างนอกเราอาจจะรีเจ็คไปบอกว่าอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการซึ่งปรากฏว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นคำถามแบบนี้มันสามารถลดรีซอร์สไปได้มากบางทีอาจจะไม่ขึ้นกับจำนวนของคิวบิตด้วยซ้ำก็คือจำนวนแซมเปิลที่เราต้องใช้อาจจะไม่โตตามขนาดของระบบแล้วก็เป็นไปได้ที่เราจะใช้แค่วัดทีละคิวบิตแล้วก็สื่อสารกันแล้วก็เอามาผลมาประมวลตอนท้ายแปลกๆทำไมมันจางๆซึ่งผมก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่าอันนี้เป็นงานที่ผมทำตอนที่เป็นโพสต์ด็อกอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก็คือปัญหาตอนนั้นที่คนสนใจกันก็คืออันเนี้ยครับก็คือไอ้ quantum state certification เนี่ยว่าเราจะทำงี้กับ state ใดได้บ้างก็คือถ้าเรามี target state ถ้า target state อันเนี้ยเป็น state ไหนเราจะต้องมีวิธีในการหาวิธีวัดที่ดีที่สุดได้ยังไงซึ่งในตอนนั้นการวัดที่ดีที่สุดมันรู้ผลแค่ state ที่จะเรียกว่ามี2คิวบิตแล้วกันที่มี state ที่มี2คิวบิตหรือว่าสเตทแบบนี้ที่เขาเรียกว่าแคสสเตทก็คือถ้าเป็นเหรียญก็คือหัวแล้วก็บวกก้อยๆหมดอะไรอย่างนี้อันนี้ผมก็ใช้คำว่าแมวเป็นแมวตายแล้วกันเพราะว่าเขามักจะมันก็เรียกในอีกชื่อว่าเป็นแคสสเตทคราวนี้ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าโอเคถ้า
คือมันดูยุ่งยากจังเลยว่าเราจะทำก็คือเปเปอร์หนึ่งก็คือทาร์เก็ตสเตทหนึ่งก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าอยู่ใกล้แคสสเตทไหมเราก็ไปหาวิธีมาแล้วก็ทำเปเปอร์หนึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าอยู่ใกล้อีกสเตทไหมเราก็มาหาวิธีมาแล้วก็ไปทำเปเปอร์หนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคลาสของสเตทคลาสของ entangle state ที่มีโมเดลที่ง่ายที่มันครอบคลุมไอ้ cat state อันเนี้ยก็คือว่า cat state อันนี้เป็น state หนึ่งในกลุ่มของ state อันนั้นที่เขาเรียกว่า graph state ซึ่งเป็น entanglement ประเภทหนึ่งที่จะเรียกได้ว่าไม่มี curse of dimensionality ก็ได้ก็คือมันมี entanglement ก็จริงก็คือมีความที่ไม่เป็น classical แต่ว่าเราสามารถอธิบายเราสามารถ describe มันได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพก็คือวิธีกำหนดสเตทแบบนี้ก็คือง่ายๆเลยว่าถ้ามีคิวบิตกี่ตัวก็มีจำนวนโหนดเท่านั้นเช่นอันนี้มี6คิวบิตก็ใส่เป็น6โหนดใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เขียนกราฟขึ้นมาก็คือภาษาคนธรรมดาก็คือเน็ตเวิร์กแต่ว่าภาษาเราเรียกว่ากราฟก็คือเติมเส้นโยงระหว่างคิวบิตและเส้นอันนี้ก็คือหมายถึงอินเตอร์แอคชั่นที่มันเอนแทงเกิลกันอ้าวแล้วมันต่างยังไงกับเช่นการเอา6คิวบิตมา entangle กันแบบปกติก็คือว่า interaction เนี้ยมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเป็นอะไรที่ specific มากถ้าคนที่พอจะรู้ภาษาควอนตัมก็จริงๆวิธีอันนี้ก็บอกเป็นวิธีทางขวาไปแล้วก็คือวิธีสร้างสเตทนี้ก็คือ ในแต่ละโหนดของคิวบิตเราเตรียมไว้ในสเตทแมวเป็นและตายพร้อมกันก็คือบวกไอเกนสเตทของ x ถ้าจำจากควอนตัมได้แล้ว h เนี่ยก็เป็นอินเตอร์แอคชั่นแบบนี้ซึ่งแบบสเปซิฟิกของมันไม่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่ากราฟเนี้ยไม่มีดิเรกชันก็แล้วก็ไม่มีออเดอร์ด้วยก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราจะอินเตอร์แอคหลายๆพาร์ติเคิลอะไรใช่ไหมครับของใครขอบคุณครับ ก็คือสมมุติว่าเช่นสมมุติว่าเรามี3คิวบิตอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะอินเตอร์แอคทีละ2คิวบิตโดยปกติแล้วมันอินเตอร์แอคชั่น2อันเนี้ยมันอาจจะทำพร้อมกันไม่ได้ก็คือเราจะต้องกำหนดว่าเราจะต้องเอนทังเกิลคิวบิตคู่นี้ก่อนที่จะไปทำคู่นั้นแต่ว่าสำหรับกราฟสเตทเนี่ยก็คือถ้าพูดภาษาฟิสิกส์ก็คืออินเตอร์แอคชั่นเนี้ยมันคอมมิวกันหมดถ้าพูดภาษาคนก็คือมันสามารถทำได้พร้อมๆกันในสเต็ปเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสเต็ปแบบเนี้ยมันเอนแทงเกิลก็จริงแต่ว่ามันมีเดสคริปชันที่ง่ายมากเลยก็คือมันเดสคริปชันของทั้งสเต็ปก็คือแค่ระบุกราฟไปเท่านั้นเองก็คือถ้ามี n อนุภาคก็คือกราฟที่มี n โนดซึ่งมันไม่ได้โตเราสามารถเดสคริปชันของมันไม่ได้โตเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลตาม nมันก็แค่เขียนเช่น adjacency matrix อะไรอย่างนี้ขนาด n คูณ n สิ่งที่น่าสนใจในทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับ simple model ที่ผมพูดถึงแต่ว่าไม่สามารถอธิบายในที่นี้ก็คือว่า dynamics ของเช่นการแปลงจากกราฟสเตทไปเป็นกราฟสเตทหรือการวัดกราฟสเตทแล้วก็กลายเป็นกราฟสเตทอีกอันเนี่ยมันสามารถแปลงไปเป็น classical dynamics บน phase space ที่ไม่ต่อเนื่องได้ซึ่งในเปเปอร์นี้สิ่งที่พวกเราทำกันก็คือหาเฟรมเวิร์กก็คือเอาเฟรมเวิร์กที่มีอยู่แล้วที่ simple model ที่ใช้อธิบายกราฟสเตทได้ง่ายมาหมายความว่ามาต่อเติมแล้วก็มาดัดแปลงให้เหมาะกับปัญหา certification อันนี้แล้วก็หา classical algorithm ที่มันจะหาวิธีวัดที่ดีที่สุดได้แต่มันก็ยังมีปัญหาปลายเปิดอะไรอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็เป็นสปริงแบบหนึ่งในควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับก็เป็นโมเดลง่ายๆที่ถ้าคุณไม่รู้จะทำอะไรคุณก็ไปลองคอนซิเดอร์คลาสออฟสเตทอันนี้ก็ได้ซึ่งเป็นสเตทที่น่าสนใจไม่ดูเหมือนไม่คลาสสิคอลเพราะเอนแทงเกิลได้แต่ว่าจริงๆมันแมปมาเป็นคลาสสิคอลเมคานิกได้อันนี้อีกปัญหาหนึ่งขอดูเวลานะครับได้
ันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็สั้นมากๆ อีกปัญหาหนึ่งในงานวิจัยที่ผมทำก็คือเกี่ยวกับการหาอาร์คิเทคเจอร์หรือการโพสต์อาร์คิเทคเจอร์ที่จะโชว์สิ่งที่เรียกว่าควอนตัมซูพรีมาซีอาจจะเคยได้ยินคำว่าควอนตัมซูพรีมาซีหรือควอนตัมคอมพิวเตชันแนลแอดวานเทจเพราะว่าคำว่าซูพรีมาซีมันดันไปมีคอนเท็กซ์ทางประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับไวท์ซูพรีมาซีที่คนตะวันตกเขาไม่ชอบกันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นข่าวที่ Google มาประกาศควอนตัมซูพรีมาซีแล้วหรือว่าจีนมาประกาศควอนตัมซูพรีมาซีสิ่งที่ควอนตัมซูพรีมาซีคือพอยต์ของควอนตัมซูพรีมาซีที่เขาต้องการจะโชว์ก็คือเขาต้องการจะโชว์งานอะไรก็ได้ที่ควอนตัมดีไวซ์คืออะไรระบบควอนตัมใน lab ของเราเนี่ยสามารถทำได้ในขณะที่เราเชื่อว่าเทสเนี้ยไม่สามารถทำได้ในด้วยคอมพิวเตอร์ธรรมดาซึ่งจะมีทฤษฎีรองรับอะไรอันนี้ก็ว่าไปว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้บนคอมพิวเตอร์ธรรมดาซึ่งจุดหมายจริงๆก็คือเท่านี้เลยเพราะงั้นการที่เทสอันนี้มันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้สนและส่วนมากก็มันจะเป็นเทสที่ไม่มีประโยชน์เช่นการมันเป็นเทสที่ natural สำหรับระบบควอนตัมเช่นการรันควอนตัม device แล้วก็มา sample ผลตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ specific ว่าเราต้องรันอะไรอาจจะรัน random gate random โปรแกรมอะไรก็ได้แล้วดูว่าแล้วถ้าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ธรรมดาเฉยๆเราก็แค่ sample มันแต่ว่าในหลาย architecture มันมีหลักฐานทางทฤษฎีที่ทำให้เราเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาไม่สามารถทำอย่างนี้ไปได้อันนี้ก็คือรูปตู้เย็นของ Google ที่เขาเอาไว้ทำอันนี้ไซคามอร์โปรเซสเซอร์แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วโอเคแล้วเขาก็มักจะดีไซน์แทสพวกนี้เพื่อให้อย่างน้อยก็หวังว่าจะทำได้ในยุคปัจจุบันที่เขาเรียกว่ายุคที่มี noisy device ก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่เรามีมันมี noise มากแล้วเราก็มีคิวบิตไม่พอที่จะ error collect ได้ซึ่งถ้าเรา error collect ได้เราก็ไปโชว์การแยกตัวประกอบอะไรก็ได้ซึ่งอันนั้นก็เป็น test ที่มีประโยชน์แต่ว่ามันก็ prove ไม่ได้อีกว่า classical ทำไม่ได้อันนี้ก็บอกว่าเป็นตัวพยายามโชว์เป็น milestone ว่าเอ้ยควอนตัม device ที่เรามีใน lab ที่มัน noisy ตรงนี้มันเราอาจจะทำอะไรที่คลาสสิคอลทำไม่ได้ก็ได้โดย regardless of the test เนอะว่าไม่ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรก็ตามแต่ว่าพอจะทำจริงๆแล้วเราก็ต้องมันจะมี noise มากเกินไปจริงๆมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ degrade ทุกอย่างในควอนตัมคอมพิวเตอร์หมดเช่นอันนี้เป็น plot ของโอเคมันเป็น cross entropy benchmarking แต่ว่าผมขอเรียกว่าแค่ fidelity แล้วกันก็คือมันเป็นพล็อตที่บอกว่าเมื่อจำนวนคิวบิตของ Google เพิ่มขึ้นแล้ว fidelity ก็คือเหมือนกับว่าความใกล้ของสิ่งที่เขาต้องการกับสิ่งที่เขามีจริงๆมันคือเท่าไหร่ก็คือความว่ามันไอเดียลเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราก็จะเห็นว่ามันตกแบบลิเนียร์แต่ว่ามันเป็นล็อกพล็อตเพราะฉะนั้นจริงๆมันตกแบบ exponential ก็คือว่าพอเรายิ่งทำเกตไปเรื่อยๆเช่นสมมติว่าเกตเดียวเราทำแม่นยำได้ 99% fidelity เราถือว่าเอ้ยอาจจะคิดว่าดีแล้วแต่ว่าพอเรารีพีทไป2เกต3เกตพอเราไปรีพีทไป n เกต fidelity มันก็ตกเหลือ 0.99 ยกกำลัง n ซึ่งมันก็เลยทำให้ตกหวบแบบ exponential ซึ่งนอกจาก improve hardware แล้วเราคิดว่าเราจะแก้อะไรตรงนี้ได้บ้างซึ่งก็ปรากฏว่าโอเคเวลาเราทำทฤษฎีเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเกตใดๆมันก็มีเออร์เลอร์เท่ากันใช่ไหมครับอาจจะคิดว่าเกตนี้ก็ assume ว่ามีเออร์เลอร์เท่านี้ across all gates อะไรอย่างนี้แต่ว่าเวลาทำในทางปฏิบัติจริงๆมันมีฮาร์ดแวร์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอันนี้ของ Google ที่ทำก็คือใช้ super conducting qubit ซึ่งมันก็มีระบบฟิสิกส์ของตัวมันเองแล้วมันก็ทำให้เกตบางอันทำได้ดีเกตบางอันทำได้แย่ถ้าใครรู้จักชื่อควอนตัมเกตอย่างคอนโทรลน็อตธรรมดาผมถ้าจำไม่ผิดว่ามันทำได้ไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าเอ็นแทงเกิลเกตที่จะมาแทนคอนโทรลน็อตก็คือเกตที่จะเอ็นแทงเกิลได้มันก็ไม่ได้มีคอนโทรลน็อตแบบเดียวหรือไม่ได้มีเกตใดๆแบบเดียวมันมีได้หลายแบ
แล้วก็ปรากฏว่ามันมีเกตที่ native อยู่กับsuper connecting qubit architecture แบบนี้ก็คือมันทำได้ดีมากเลยซึ่งเราอาจจะเรียกชื่อได้ว่า free fermionic gate ซึ่งตรงนี้ในสไลด์นี้ผมยังไม่ได้บอกว่าทำไมมันเรียกอย่างนี้แต่ว่าคำถามคือถ้างั้นเราใช้แต่เกตพวกนั้นที่มัน native แล้วมันก็ทำได้ง่ายมาใช้ demonstrate quantum supremacy ได้ไหมก็จริงก็สไลด์สุดท้ายแล้วล่ะก็ free ถามว่าทำไมมันเรียกว่า free fermionicfree fermionic gate ซึ่งจริงๆสไลด์นี้อาจจะเป็นสไลด์ที่เป็นฟิสิกส์มากที่สุดก็คือมันเป็น entangling gate ก็จริงก็คือมันเป็นอะไรที่เอาอนุภาคควอนตัม2อันมาพัวพันกันได้แต่ว่าปัญหาเนี้ยหรือว่าไดนามิกแบบนี้จะเรียกว่านักฟิสิกส์ก็แฮมิลโตเนียนแบบนี้มันสามารถไปแมปไปเป็นไดนามิกของfree fermion ได้ free fermion free ในที่นี้แปลว่าไม่ interact กัน non interacting ก็คือในความเป็นจริงเราอาจจะมี entanglement อะไรแบบนี้แต่ว่าพอใช้แมปนี้ไปปุ๊บมันกลายเป็นสปริงที่ไม่ทำอะไรต่อกันโดยปริยายถ้านักฟิสิกส์คนไหนสนใจก็คือมันก็คือเป็น Jordan Wigner transformation ที่แมปไปเป็น exactly solvable problem จากสปรินไปเป็นฟรีเฟอร์มิออนนะครับซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นสปริงอีกตัวเป็นซิมเปิลโมเดลอีกตัวของควอนตัมคอมพิวติ้งเหมือนกันซึ่งเราสามารถเอามาทำหาพวกเป็นโมเดลที่มีเอ็นทังเกิลเมนต์ได้เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถมาหาอนาลิติกโซลูชันเรามาทำอะไรได้ง่ายแต่ว่าในที่นี้ด้วยความง่ายของมันก็มีข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือว่ามันทำให้เราไม่สามารถโชว์ควอนตัมซูพรีมาซีได้ไม่สามารถโชว์ได้ว่าถ้าเราจะใช้การเอ็นทังเกิลแบบนี้อย่างเดียวเอ็นทังเกิลเมนต์ที่มันสร้างได้มันจะเป็นประเภทที่ทำบนจะจำลองบนคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์ก็ได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะมาแก้ตรงนี้ได้เพราะเราอยากโชว์ควอนตัมซูพรีมาซีก็คือโอเคเกตของ super conducting gate ก็ทำอย่างนี้ไปทำไอ้ free fermionic gate ไปที่มันทำได้ง่ายใน architecture นั้นแต่ว่าเราเติม state เริ่มต้นเป็น entangled state ที่ไม่สามารถสร้างได้ด้วย gate แบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรก็เป็น spring อีกตัวก็คือเราเติมนั่นนะครับแมวเราเติม cat state นี้มาซึ่งมันเป็น state ที่มันเป็น entangled state ที่อธิบายได้ง่ายในโมเดลที่ผ่านมาแต่ว่าอธิบายได้ยากในโมเดลนี้ก็เหมือนว่าเรามีเหมือนว่า state ของ quantum space ของโทษที space ของ quantum state เนี่ยถ้าเราอยากจะแบบแยกดูว่าเอ้ยแล้วถ้าเราอยากจะ label ว่าเอ้ย space ไอ้ส่วนตรงนี้ของ quantum space เป็น state ที่ง่ายนะหรือว่าเศษที่สร้างง่ายเศษที่อธิบายง่ายหรือว่าคอร์เนอร์นี้ของสเปซมันเป็นสเตทที่สร้างยากอะไรพวกนี้มันมีวิธีมองได้หลายมุมก็คือเช่นถ้ามองมุมนึงสเตทนี้อาจจะง่ายเศษนี้อาจจะยากแต่ว่าถ้ามองเปลี่ยนไปอีกมุมนึงสเตทที่แต่เดิมง่ายมันอาจจะกลายเป็นยากยากอาจจะกลายเป็นง่ายแล้วส่วนนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราก็เอาไอ้สเตทแบบนี้ที่มันก็จริงๆก็สร้างได้ไม่ยากหรอกก็คือเอา4คิวบิตมาแล้วก็มาทำเอนทังเกิลอะไรนิดหน่อยแล้วก็ยัดเข้าไปในเซอร์กิตที่เป็นฟรีเฟอร์มิออนอันนี้ซึ่งอันนี้ผมเรียกเขาว่า FLO แต่ว่าไม่เป็นไรมันก็หมายถึงฟรีเฟอร์มิออนนั่นแหละแล้วมันก็ทำสามารถทำให้เราใช้คณิตศาสตร์ตรงนี้โชว์ควอนตัมซูพรีมาซีได้ก็คือเป็นอีกโปรโพซัลหนึ่งของควอนตัมซูพรีมาซีที่ต่างจากอันเดิมที่เป็นครั้งแรกที่โปรโพสนอกจากพวกโบซอนแซมปลิงที่จีนอาจจะโชว์หรือว่าการใช้ซูเปอร์คอนดักติ้งคิวบิตแบบนี้ที่ Google หรือจีนเลยโชว์ก็ถ้าดูชื่อเปเปอร์อันนี้ก็คืออันนี้เป็นทีมที่ผมทำกับทีมตอนที่ทำงานโพสต์ดอกทางไกลอยู่กับที่โปแลนด์ครับที่วอร์ซอก็เราก็เรียกโปรโพซอลนี้ว่าเฟอร์มิออนแซมปลิงเพื่อล้อโบซอนแซมปลิงแล้วก็บอกว่าเป็นควอนตัมแอดวานเทจสกีมยูซิ่งfermionic linear optics อันนี้ก็คือ FLO ซึ่งมันจริงๆมันก็แปลเหมือนกันว่าเป็น free fermions และ magic input state ก็คือเราเรียกไอ้ state อันเนี้ยที่ entanglement ที่มันสร้างไม่ได้ด้วยเซอร์กิตแบบเนี้ยเราเรียกว่า magic
เพราะว่าเราเหมือนกับคิดว่าไอ้ฟรีเฟอร์มิออนตัวเนี้ยมันเป็นมักเกิลอะไรอย่างเงี้ยคือมันถ้ามันมีตัวเดียวมันไม่สามารถทำควอนตัมคอมพิวติ้งทั้งหมดได้มันต้องมีเป็นมันต้องมีเมจิกโอเคครับก็ที่ผมจะพูดก็มีประมาณเท่านี้แหละก็ย้อนกลับไปที่ไตเติลของทอล์กแล้วก็คำถามที่ rhetorical question ที่ใส่ไว้ตอนแรกในเอาไลน์คือquantum computing research เขาก็ทำอัลกอริทึมทำเอนจิเนียร์อะไรกันแล้วนักฟิสิกส์ถ้าจะมาทำด้านทฤษฎีที่ไม่ได้สเปซิฟิกกับระบบอะไรเนี้ยทำอะไรกันซึ่งผมก็คิดว่านักฟิสิกส์มียังมีอะไรให้ทำ ก็คือมีค่ามีบทบาทใน quantum computing research นี้เพราะว่าฟิสิกส์สอนเราให้มองว่าโลกเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แล้วเราและสอนให้เราเริ่มด้วยการสร้างโมเดลง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมคอมเพล็กซิตี้ในแบบที่จัดการได้ใน controllable way ที่เราจะสามารถยังรีซอนกับมันได้อยู่ยังทำอาจจะทำ analytic solution ได้อยู่แต่ว่าฟิสิกส์อย่างเดียวก็ไม่พอเหมือนกันถ้าใครที่อยากจะทำ quantum computing research ก็ต้องหรือแม้แต่ industrial researchในการโซลฟ์ปัญหา real world problem ก็ต้อง open to มันก็เปิดกว้างกับการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ที่อาจจะไม่มีใครสอนในฟิสิกส์เลยเช่น optimization จริงๆpaper certification ตอนแรกที่ผมทำกับจีนก็ใช้ linear programming เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า paper magic เมื่อกี้มันก็ใช้ทฤษฎี computational complexity ที่มา prove ว่าของ computer science ที่มา prove ว่า classical simulate ไม่ได้อะไรอย่างนี้และนอกจากนั้นก็มันก็เป็นธรรมชาติของ research ที่เราจะต้องเจอ the unknown ก็เราก็ต้อง have fun กับมันครับเคยได้ยินว่าอันนี้ทิวสามารถแย้งหรือเสริมได้ผมเคยได้ยินจากคนที่ลอสลามอสบอกว่าเวลาเราทำกับคอมพานีหรืออะไร National Lab มันจะมีความเสี่ยงอยู่3อย่างงานวิจัยเสี่ยงน้อยสุดก็คือรู้อยู่แล้วว่าทำอย่างเงี้ยต้องได้อย่างงี้แล้วก็ถ้าเสี่ยงโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงนิดหน่อยก็คือทำออกมาแต่อาจจะได้อย่างอื่นแล้วก็โปรเจกต์ที่มันความเสี่ยงมากเลยก็คือทำแล้วอาจจะไม่ได้เลยซึ่งโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงมากเขาก็อาจจะถือว่าแบบเป็นอันตรายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงที่อยากจะหลีกเลี่ยงแต่ว่าในรีเสิร์ชผมคิดว่าโปรเจกต์แบบที่1มันไม่มีแน่ๆไอ้ที่แบบว่ารู้แล้วว่าทำแล้วต้องได้อะไรมันก็จะเหลือแต่แบบที่2แบบที่3แต่ว่าถึงจะสุดท้ายมันอาจจะได้ไม่ได้ผลที่อาจจะได้ผลตามที่เราคาดหรืออาจจะไม่ได้ผลตามที่เราคาดแต่ว่าเราก็หวังว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้และนั่นเป็นธรรมชาติของการวิจัยครับ ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันก็ขอขอบคุณวิทยากรนะครับดร.นินนาที่มาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการวิจัยเชิงควอนตัมในฐานะนักฟิสิกส์นะครับต่อไปก็จะเป็นการถามตอบโดยวิทยากรนะครับเผื่อถ้าท่านใดมีคำถามอยากจะซักถามวิทยากรก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับไม่มีคำถามนะครับผมถามก็ได้ครับต้องครับตรงที่ไอ้วัดความแตกต่างของสเตทนะครับไอ้หน้าก่อนที่ต้องมาโชว์กราฟอะไรเงี้ยใช่ตัวนี้ครับคือปกติมันก็มีวิธีวัดอย่างเช่นพวก relative entropy อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่ามันใช้ไม่ได้ในกรณีนี้อันนี้ไม่ใช่เมชเชอร์แต่ว่าเป็นเมชเชอร์เป็นตรงๆเลยครับอ๋อคือแบบว่าเราจะวัดแบบ observable ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคครับโอเคเข้าใจแล้วแล้วไปอีกหน้าหนึ่งที่สร้างกราฟมาแล้วบอกว่ามันสามารถไปเป็น classical dynamics ได้เนี่ยคือมันหมายความว่ามัน
มันสามารถแก้หาแบบ exact solution ได้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับด้วยประมาณครับจริงๆจะเห็นว่าตรงนี้มีดอกจันอยู่หลายดอกจันมาก คือมันจะเป็นมันจะเป็น discrete dynamics เลยแต่ว่ามันจะไม่มีผมคิดว่ายังไม่มีพวกแบบ exact equivalent ของพวก Hamiltonequation อะไรพวกนี้มาแต่ก็คือมันก็จะเป็นแค่แมปบอกว่าตอนนี้เรามีเซลล์อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสเตตเป็น distribution แบบไหนอยู่แล้วสเต็ปต่อไปมันจะอัปเดตไปเป็นยังไง อันนี้มีก็คือเป็น discrete equation ครับแล้วก็เหมือนเราใส่ input ที่เป็น initial condition เข้าไปเราก็คำนวณสเต็ปต่อไปได้อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าจะพูดให้ชัดลงไปอีกจริงๆก็คือว่าด้วยคลาสสิคอลไดนามิกตรงนี้ที่ผมพูดถึงเพราะว่ามันมีจริงๆสิ่งสำคัญคือมันมีซิมเพล็กติกมันมีซิมเพล็กติกพรอพเพอร์ตี้น่าสนใจมากครับแล้วอย่างนี้ไอ้คอมเพล็กซิตี้ของระบบนี้มีผลกับสตรัคเจอร์ของสมการไหมครับมันต้องมีใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าจำนวนโนดเพิ่มขึ้นจำนวนเอชเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันครับขึ้นกับโอเคคือถ้าสมการผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันทุกอย่างมันจะเพิ่มผมคิดว่าเช่นจำนวนบิตที่ต้องใช้อาจจะเป็นประมาณควอดราติกประมาณ n กำลังสองแล้วก็เวลานี่ขึ้นกับอัลกอริทึมที่ใช้แต่มันจะประมาณ n ถึง n กำลังสามอะไรพวกนี้ครับแต่ก็คือจะไม่ exponential แน่นอนโอเคครับน่าสนใจอย่างหนึ่งไม่ใช่คำถามนะครับดันเป็นคอมเมนต์ไอ้รูปที่เป็นสปริง3รูปเมื่อกี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ชอบมากครับอ๋อของเห็นแล้วนาซิดนีย์โคแมนเนี่ยสปริงแล้วไปได้ไฟแมนไดแกรมอะครับเห็นแล้วนึกถึงบาร์ส ดูง่ายครับแต่บาร์เขียนหนังสือออกมาเป็นเล่มเลยนะ ก่อนจะได้3ภาพนี้ใช่ไหมบาร์ครับอะไรเงี้ยเนาะอะไรเงี้ยครับแค่นี้ครับคอมเมนต์ครับไม่รู้ว่ามีท่านอื่นมีคำถามไหมครับก็มีท่านใดมีคำถามครับจากทางหลังห้องครับมีคำถามใช่ไหมครับอ๋อมีป่ะโอเคมานะเดินมาคือจากที่อาจารย์ทิวเก่าก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับคือเวลาเรารันแต่ละครั้งมันจะได้คำตอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไปแล้วเราก็ต้องเอาแบบค่าตัวแทนของมันขึ้นมาเป็นคำตอบของเนี่ยอะไรทึ่งอะไรประมาณนั้นแต่สมมติว่าถ้าเราไปวัดเจ้าตัวคิวบิตตัวเดิมใช่ไหมครับแล้วเราวัดมันซ้ำๆแบบมันยังไม่ระบบมันยังไม่ทันได้วิวัฒน์ไปไหนเลยเราไปวัดมันแล้วเราก็ได้สเตตเดิมใกล้ๆเดิมไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอ๋อมันก็ขึ้นกับระบบฟิสิกส์นะแต่ว่าถ้าเป็นไอเดียลเมชเชอร์เมนต์เลยมันก็เหมือนโปรเจคชันในที่เราเรียนในเทคบุ๊กธรรมดาก็คือพอวัดปุ๊บมันก็เป็นสเตตมันก็เป็นสเตตนั้นเลยใช่ป่ะแต่จริงมันก็เป็นสเตตของผลที่ได้อะแต่ว่าจริงๆในเรียลเวิลด์มันก็ต้องมีเวลานิดหน่อยที่มันจะไปเป็นสเตทนั้นแต่อันนั้นคือคำถามหรือเปล่าหรือว่ามีคำถามต่อจากนั้นเอาอาจารย์ก็ใจคำถามโอเคคือตัวได้คำตอบไหมหมายถึงว่าสมมติว่าคือเราไปวัดมันเก๊กแบบวัดมันทีเงี้ยสเตทมันยังไม่ทันได้วิวัดไปไหนเลยมันอ๋อใช่มันก็ไม่ไปไหนนั่นเป็นควอนตัมซีโนเอฟเฟกต์โอเคค่ะจะเคยได้ยินก็ผมครับขอบคุณครับสำหรับคำถามโอเคนิดนึงครับคือเพิ่มตอนนี้คือที่วิทยาลัยกำลังปรับปรุงหลักสูตรเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็จะเพิ่มรายวิชาใหม่ๆเข้าไปด้วยอยากให้อาจารย์ต้อมช่วยขายของหน่อยว่าสมมติว่าอีกหน่อยถ้ามีนักเรียนสนใจจะมาทำงานวิจัยที่อีฟทางด้านนี้เนี่ยจะได้เรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจารย์ต้อมพอขายของนิดนึงได้ไหมครับครับก็ไม่มีสไลด์แต่ว่าตอนนี้ก็คือเรากำลังจะปรับเปลี่ยนหลักสูตรอย่างที่อาจารย์สิครินว่าก็เดี๋ยวคือตอนนี้มันจะมีเป็นวิชาฟิสิกส์พื้นฐานแบบ
ที่เราอาจจะเคยได้ยินนะพวกพาร์ติอินทิกรัลพวกกรีนฟังก์ชันอะไรพวกนี้แต่ว่าที่ผมใส่ไปเราก็เดี๋ยวจะมีแบบเป็น2 semester ของ quantum information กับ quantum computing อย่างนี้แล้วก็คิดว่าเราน่าจะเปิดวิชาเช่นสล็อตของวิชาพิเศษได้ซึ่งผมก็ใส่ไว้ว่าแบบว่าถ้าสำหรับของ lab เราเองนะก็ quantum information quantum optics atomic physics อะไรได้หมดครับโอเคครับขายของเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณครับแค่นี้ครับส่วนเรื่องถ้าอยากทำวิจัยอะไรก็ประมาณนี้ครับครับก็ขอขอบคุณวิทยากรดร.นินนาแดงเนียมมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรอีกครั้งนึงครับลำดับต่อไปนะครับกับผมก็จะเป็นพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการนะครับระหว่างวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานและควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่นประเทศไทยนะครับลำดับต่อไปกับผมขอเรียนเชิญตัวแทนจากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์มณีจิรประการนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานนะครับและตัวแทนจากทางควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่นประเทศไทยดร.จิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่นแห่งประเทศไทยดำเนินการแลกเปลี่ยนบันทึกความร่วมมือทางวิชาการณด้านหน้าเวทีด้วยครับเดี๋ยวจะต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพการแลกเปลี่ยน MOU นะครับเดี๋ยวขอเชิญคณาจารย์จากและบุคลากรจากทาง EF นะครับแล้วก็ขอเชิญตัวแทนจากทางด้าน QTFT มาร่วมถ่ายรูปด้วยกันเลยนะครับต้มด้วยนะครับอีกภาพหนึ่งขอเป็นอาจารย์ทุกคนเลยไหมครับขอเชิญอาจารย์ทุกคนมาถ่ายภาพ
ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์มณีจิรประการผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานได้มอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรของทางควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่นประเทศไทยครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีของของที่ระลึกให้กับทางตัวแทนจากทางควอนตัมเทคโนโลยีแห่งฟาวเดชั่นประเทศไทยอีกนะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์มณีจิรประการได้ช่วยกล่าวปิดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วยครับโอเคครับก็ก่อนอื่นคงต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ให้ความรู้นะครับก็ขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งครับก็คือขออนุญาตกล่าวในนามส่วนตัวก่อนนะครับก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่เห็นหน่วยงานที่เป็นสตาร์ทอัพโดยใช้เบสของความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับคาดว่าชีวิตนี้อาจจะไม่ได้เห็นทั้งแรกนะครับแต่ก็เห็นละนะครับแล้วก็เห็นหน่วยงานที่เป็นองค์ความรู้วิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่เอาไปใช้คือวิชาทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับวิทยากรสองให้ความรู้เยอะนะครับโดยที่อาจารย์ทิวเนี่ยแสดงเห็นว่าเห็นว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมีมุมมองหนึ่งก็คือเรื่องของ value added นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะสื่อสารยังไงทำให้มีวิทยาศาสตร์มีมูลค่ามากขึ้นไม่ใช่แ
แค่เราเรียนรู้นิวิสัตเท่านั้นเองแต่ต้องสื่อสารต้องสื่อสารให้เขาเห็นมูลค่าของนิวิสัตให้ได้นะครับเขาก็เป็นมุมมองในทางการตลาดอย่างที่อาจารย์ทิวยกตัวอย่างปากกาคุณจะทำยังไงให้เซลล์แล้วให้เขาสึกทัชเรื่องของความรู้สึกให้ได้นะครับมันก็เป็นอีกมุมมองเป็นสิ่งที่ภายนอกต้องการนะครับให้เป็นซอฟต์สกิลนะครับก็สังคมต้องการผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่ทำการศึกษาที่นี่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วก็อย่างที่อาจารย์ทิวยกตัวอย่างครับขอ15นาทีได้50นาทีใช่ไหมทางแรกอันนั้นจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณถ้าเราอยากไม่ได้เก็บซอฟต์สกิลไปด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนฟังแล้วก็อาจจะยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาร์บอนเครดิตบางคนอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าเรื่องของสมาร์ทกริดทางด้าน Renewable Energyนะครับหรือว่าแนวโน้มต่างๆเป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายพื้นฐานเราก็โซลฟ์ด้วยแมทโมเดลทั้งสิ้นนะครับซึ่งอันนี้เราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มขึ้นไปในระหว่างนี้นะครับก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราเห็นว่าเบสคือ theory นะครับที่เป็นฟิสิกส์นะครับรวมทั้งเราก็แสดงเห็นแล้วว่าดร.นักก็แสดงเห็นแล้วว่าเรามีองค์ความรู้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานภายนอกนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับในฐานะของในนามของมหาวิทยาลัยในสวนนะครับในนามของ IF นะครับก็มีความยินดีอย่างมากแล้วก็แสดงความยินดีกับทาง QTFT ด้วยว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในองค์กรที่เป็นหน่วยงานเอกชนที่สามารถนำความรู้ไปสู่สังคมได้ผมคิดว่าความร่วมมือระหว่าง QTFT กับ IF น่าจะบิ้วกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีรวมทั้งมีซอฟต์สกิลที่จะไปสู่สังคมประเทศไทยแล้วก็พัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับครับในส่วนของพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานและ Quantum Technology Foundation ประเทศไทยได้จดสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในนามของวิทยาลัยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงบุคลากรทุกท่านทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายที่จัดเตรียมอาคารสถานที่ฝ่ายอำนวยความสะดวกแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนเบื้องหลังทุกคนนะครับที่ช่วยทำให้กิจกรรมนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะจากกันผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ช่วยกันทำแบบสอบถามพึงความพึงพอใจสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งแบบสอบถามนี้ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อทำแบบสอบถามได้ที่เห็นในสไลด์นี้นะครับหรือน่าจะมีลิงก์โพสต์ไว้ที่ใน YouTube Live และใน Facebook Live นะครับก็เพื่อที่ทางวิทยาลัยนะครับจะได้นำผลตอบรับแล้วก็ข้อเสนอแนะมาเพื่อปรับปรุงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในภายในอนาคตต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ